ฮัลโหลสวัสดีค่ะมากันหรือยังนี่จอมนะคะวันนี้อยู่กับบัดดี้คนเดิมค่ะแม็กขับรถอยู่กำลังจะไปถึงที่หมายที่เราจะไปนั่งไลฟ์กันวันนี้จะไม่เดินตอนแรกจะไปเดินตอนหลังแต่ว่าจะไปนั่งคุยกันหาที่นั่งคุยกันในพาร์คค่ะนี่ที่สวนพอมาถึงช้ากว่าเวลาไลฟ์นิดนึงก็เลยไลฟ์กันตั้งแต่ในรถเลยโอเคนี่คนเคลื่อนพลิกก็มีคนเข้ามาละโอเคไม่เป็นไรถือเองนะอ่ะมาแล้วกันรบกวนฝากแม็กถืออันนี้เดี๋ยวเราถืออีกอันแป๊บนึงขอเตรียมตัวเอาน้ำไปด้วยเสียงนี่ค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะน้องเต้ยสวัสดีค่ะวันนี้มีคนมาแล้ว10คนสวัสดี10คนแล้วเหรอไววะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซ้อมกับแม็กค่ะแม็กนี่จะมีลำแสงลำอยู่ที่หัวมองไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่นี่เป็นเนเบอร์ฮูดพาร์คค่ะเป็นเล็กๆไม่ใหญ่มากพอดีเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายๆของช่วงไลฟ์อะค่ะที่ยิมที่จอมไปอะที่เมืองไทยเรียกยิมที่นี่ต้องเรียกยิมโอ้ my god เขามีงานแบบ open house อะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวต้องไปที่ยิมที่จอมอยู่ด้วยตอนท้ายๆเดี๋ยวเดินไปจอดรถทิ้งไว้เนี่ยแหละก็เลยมาที่พาร์คก่อนเดี๋ยวให้ดูที่พาร์คก็เนี่ยมีคนเขาทำอะไรกันตอนเช้าอะซ็อกเกอร์เตะบอลเตะบอลมีคนเตะบอลกันแล้วก็ทางนู้นมีพวกเรียกว่าอะไรฮะอ๋อเป็นกราวสำหรับสนามเด็กเล่นสำหรับสวัสดีค่ะคุณพีฟว่าวันนี้นี่เมื่อกี้แวะไปซื้อน้ำมาก่อนนิดหนึ่งนี่แม็กกำลังจะตั้งขาตั้งกล้องให้ฮีรอแป๊บหนึ่งขอเซตอัพแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใช่เมื่อกี้เห็นมีคนทักมาว่าแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นโดยไม่ใจร้อนอ่ะโอ้ส่งได้งี้เลยเหรอโอ้ได้ขาตั้งใหม่ฝ่ายไอทีเรานำเสนออุปกรณ์ใหม่ค่ะเป็นเซลฟี่สติ๊กที่สามารถเป็นน้องแอนสวัสดีค่ะโอ้ต้องจับไว้ต้องขอจับไว้เขาเรียกว่าเซลฟี่สติ๊กถือมันมีลมไงไม่เป็นไรแต่นี่มันย้อนแสงด้วยอ๋อเหรอเอาไงอ่ะมาเดินไปก่อนพาไปเดินรอบๆก่อนนู่นๆฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนู้นได้เลยตากแดดฝั่งนู้นเมื่อก่อนมันมีที่นั่งตรงแถวๆเนี้ยด้านเนี้ยอ๋อนู่นใต้ตรงนั้นน่ะอ๋อแล้วมันจะใกล้คนแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงเข้ามาป่ะอันนั้นก็ได้เดี๋ยวเดินดูก่อนเดินดูรอบๆก่อนก็ได้ค่ะนี่เมื่อกี้แวะไปซื้อให้ป้าบักมาตอนนี้ที่นี่เขาจะชอบแบบมีรถแปลกๆเดือนที่แล้วมันมียูนิคอร์นคาปูชิโน่สีชมพูแบบลุงๆอ่ะอันนั้นไม่รู้มีใครเคยเห็นเปล่าไม่รู้มีใครเห็นรูปกันบ้างไหมไม่เห็นสีแล้วไม่กล้าซื้อไม่เคยไม่ทันได้ซื้อเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าจะลองไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดในใจก็มันหวานไปก็คงไม่อยากกินเสียดายตังเปลืองก็เลยซื้อแต่อันนี้อันใหม่เขาออกอะไรนะ Midnight Mint Mocha ก็เลยไปลองมา3ครั้งแล้วเนี่ยไม่รู้เขาไม่เรียกว่าลองแล้วก็อร่อยดีค่ะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฝึกฝนแต่งก้าวหน้าก็คือ Better Stronger วันนี้มาคุยกันเรื่องการฝึกตัวเองค่ะตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งใจว่าจะฝึกแล้วการขั้นตอนในแต่ละขั้นตั้งแต่ทีละขั้นเลยเดี๋ยวมานั่งคุยกันก็ถ้านั่งตรงนี้แสงมาทางนี้มีการคัดเลือกแสงนิดนึงนี้ก็ได้นะดูห่างจากเขาดีนี่ไงเดี๋ยวตั้งมืดไปปะมืดมืดมืดปะมืด
ไปวางตรงนี้ไหมวางบนโต๊ะก็ได้ก็นี่ไงนั่งเลยโอเคน้องฟ้าสวัสดีค่ะคือจะบอกให้ว่าเพราะว่าโต๊ะมันเป็นรูเราก็ต้องวางอย่างให้มันไม่ลงพอดีรูเอาเลยนิดนึงนี่ไงมาละอ่ะนี่วันนี้แต่งตัวสปอร์ตตี้มากชุดออกกำลังกายเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจิมแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหรอกคิดว่านะเพราะว่าเขาจะเริ่มออก10โมงเราออกไม่ทันแล้ววันนี้มันเป็นโอเพนเฮาส์ที่จิมเขาเพราะมันแบบคนเยอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไปดูเขาออกกำลังกายแล้วกันเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาจอมออกไปแล้ว4ครั้งต่ออาทิตย์ไงไม่คิดว่าจะต้องออกอีกสบายดีกันทุกคนนะฮะสบายดีกันนะคะมีใครกำลังฝึกทำอะไรอยู่หรือเปล่ามาเล่าให้ฟังกันหน่อยเออตอนนี้จริงๆจอมมีเรื่องที่ฝึกเยอะมากเลยนะในเวลาเดียวกันแต่ว่ามันอะไรที่สำคัญที่สุดมันมีอยู่ไม่กี่อย่างมันมีอยู่แค่ Just finish reading your book okay สัสิมคุณสัสิมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสัสิมาอยู่ที่กรุงเทพปะคะหรือว่าอยู่ที่นี่จริงๆเพราะตอนเนี้ยมีแฟนๆเพื่อนๆที่เพิ่งทักทายเข้ามามีเริ่มมีคนที่อยู่ที่อเมริกาด้วยจริงก็มีสักพักเหมือนกันมีที่แคนาดาด้วยที่แคนาดา 2-3 คนแล้วก็มีที่อเมริกาด้วยเลยวันนี้ตอนนี้เลยต้องเริ่มถามว่าอยู่ไหนกันคะใช่เล่าให้ฟังกันหน่อยได้รู้เรามีมาจากหลายที่อะไรเงี้ยขอบคุณที่อุดหนุนหนังสือนะคะหวังว่าจะชอบ I'm in California โอ้เป็นไงคะแคลิฟอร์เนียอากาศ เป็นยังไงบ้างร้อนไหม ได้ยินว่าเดือนนี้เดือนเมย์มันจะมีฟ็อกซ์ใช่ไหมที่แคลิฟอร์เนียไม่เคยไปแคลิฟอร์เนียหน้าร้อนฟ็อกนี่ไม่ใช่หมาป่านะฟ็อกหมอกตลกตบไหล ว่าจัดรายการใช่ไหมตลกตบไหลโอเคเข้าประเด็นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะน้องแนทเพิ่งเข้ามาก็วันนี้ค่ะที่อยากจะคุยกันคือเรื่องของการฝึกตนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะใช่มีเด็กเล่นสนามเด็กเล่นมีเสียงเด็กเล่นกระดิ่งอยู่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการที่เราจะแบบพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าแต่ถามว่าพัฒนาตัวเองไปทำไมอันนี้แหละก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันว่าถ้าพอเราเริ่มคิดแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมันมีเรื่องให้เราพัฒนาเยอะไปหมดเลยอะแล้วบางทีมันเยอะซะจนแบบฉันจะทำอันไหนก่อนดีมีเรื่องเยอะไปหมดเลยทำวันนี้ดีที่สุดแล้วกันวะซึ่งอันนี้ก็ได้นะแต่ มันเราควรจะแบ่งใจมาแพลนด้วยมาคิดด้วยว่ามีอะไรที่เราจะฝึกฝนฝึกตนได้อีกเพราะว่าวันที่เราต้องการใช้สกิลอะค่ะบางทีมันจะมาก่อนที่เราจะนึกถึงหรือเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจแล้วเราต้องใช้เพราะฉะนั้นเราต้องสะสมไปเรื่อยๆเพียงแต่จะสะสมอะไรนี่ต่างหากเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งดูว่าอะไรที่เหมาะกับสถานการณ์สำหรับตัวเราและคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีความจำเป็นสมมตินะอันนี้ยังไม่ลงดีเทลสมมติว่าเป็นง่ายๆก่อนนักออกแบบเป็นสถาปนิกก็ทำทุกอย่างที่ทุกคนทำได้เรซูเม่ในเรซูเม่ก็คล้ายๆกับเพื่อนทุกคนเหมือนกันจะส่งไปที่เดียวกันเราจะดิฟเฟอเรนเชียตตัวเองจากคนรอบตัวเรายังไงก็ลองมองวันสเตปอะเฮดไปนิดนึงว่าในตลาดเนี่ยมีอะไรมีหน้าที่มีตำแหน่งอะไรที่สำคัญบ้างมีสกิลอะไรที่เราควรจะทำได้บ้างอย่างเช่นเขียนโค้ดให้เป็นอันนี้เป็นบทความที่น้องฟ้าสวัสดีค่ะนี่น้องฝนเพิ่งเข้ามาอย่างที่วันก่อน Reaction เพิ่งมีบล็อกลงไปค่ะว่า5สิ่งที่ให้เหตุผลว่าเนี่ยคนเขียนว่าอะไรนะให้เหตุผลที่ทำไมต้องเขียนโค้ดเป็นทำไมต้องเขียนโค้ดเป็นทำไมดีไซเนอร์ต้องเขียนโค้ดเป็นค่ะจริงๆอันเนี้ยตอนแรกก็คุยกันแล้วก็ให้แม็กเป็นคนเขียนดีเพราะว่าแม็กเป็นคนเขียนโค้ดค่ะจริงๆแม็กเนี่ยเป็นคนเขียนโค้ดแล้วเริ่มมาทำดีไซน์หลังจากเริ่มเขียนโค้ดแล้วก็จะ
ฮัลโหลรีเวิร์สรีเวิร์สก็จะรีเวิร์สกันแต่มันก็จะแต่ว่ามันยิ่งทำให้แบบพรูฟไงว่ามันมีความสำคัญพอสมควรเขาแม้ก็อาจจะต้องเรียนเรื่องดีไซน์เยอะนะคะเพราะว่าเขาเริ่มต้นมาจากโค้ดแต่ในขณะที่คนที่เป็นนักออกแบบกราฟิกดีไซน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราออกแบบได้แต่เราไม่ได้ใช้โค้ดสวัสดีค่ะน้องดวงบอสสวัสดีค่ะอย่างโค้ดเนี่ยจอมก็ต้องใช้นะอย่างทำเวลาทำพวก 3D เงี้ยถ้าไม่ใช้ไลโนหรือว่าไปใช้ AutoCAD แค่ AutoCAD ก็ต้องใช้เหมือนกันAutoCAD จริงๆเราก็สามารถเอาตัวรอดได้โดยการที่ AutoCAD คือโปรแกรมการเขียนแบบของสถาปัตยกรรมค่ะก็มี Revit ด้วยไม่ต้องใช้ก็ได้เขียนโค้ดก็รอคนอื่นเขาเขียนแล้วเราก็ไปหาโค้ดชาวบ้านเขาใช่ไหมคะแล้วก็มาพลักอินใส่เราก็จะได้คำสั่งพิเศษไปแต่ถ้าเรามัวแต่รอเราก็ต้องรอให้คนเขาเหมือนสร้างโค้ดนั้นมาก่อนซึ่ง AutoCAD มันจะให้คำสั่งมาเยอะมากแล้วก็จริงแต่จริงๆมันมีคำสั่งอื่นที่เราสามารถเขียนเองก็ไปได้อะไรเงี้ยทีนี้เท่าที่สังเกตเห็นคนที่เป็นดีไซเนอร์ส่วนใหญ่อะก็คือเราอยากจะได้เอฟเฟกต์อะไรสักอย่างนึงอะแล้วมันต้องรีควายการเขียนโค้ดอย่างนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไปก๊อปในอินเทอร์เน็ตมาเฮ้ยก๊อปสคริปต์นี้มาลงนะอย่างนี้อย่างนี้มาแปะแปะแปะอย่างนี้นะแต่จริงๆเราไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าจริงๆแล้วอะไอ้บรรทัดเนี้ยที่เราก๊อปมาเนี่ยมันทำอะไรกันแน่วะซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยากจะ differentiate กับคนอื่นเขาอะมันก็เป็นการดีที่เราจะเข้าใจทุกบรรทัดที่เราเขียนโค้ดอย่างเงี้ยก็ตามอันนี้พูดในแง่ของดีไซเนอร์ใช่ไหมถ้าดีไซเนอร์เข้าใจเนี่ยสบายอะเพราะว่าต่อไปเนี้ยเราต้องการจะเปลี่ยนอะไรสักนิดนึงสมมติว่าเอฟเฟกต์สมมติเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นทำให้มันเป็นเหมือนแมทริกซ์ลงมาอย่างงี้ใช่ป่ะเอฟเฟกต์แมทริกซ์อะเคยเห็นหน้าที่มันเป็นสีเขียวฟึด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 นึกออกแต่ไม่รู้แล้วน้องมันมีคนเขียนตอนสมัยมัธยมมันมีคนเขียนโค้ดเป็นใส่ใน PowerPoint เว้ยเออมันก็จะแบบฟึด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 ทีนี้เราก็สามารถที่จะถ้าสมมติเราเข้าใจตรงนั้นน่ะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนความเร็วในการที่มันจะล่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างจอมแบบเมื่อวันก่อนจอมไปเซิร์ชอย่างนึงไม่เกี่ยวอะไรกับงานออกแบบนะก็ไปเซิร์ชว่าเอ้ยอยากทำจิ๊กซอจะเขียนแพทเทิร์นจิ๊กซอว์ใน AutoCAD เงี้ยจิ๊กซอว์ที่เราต่อกันเลย100ชิ้นน่ะทํายังไงเอาง่ายที่สุดเลยนะสมมุติเราก็คิดว่าเฮ้ยวิธีง่ายที่สุดก็ไม่คิดอะไรนี่หว่าเราก็ไปหาแพทเทิร์นที่ตัวอย่างมาคร่าวๆเราก็ดราฟก็คือลอกก็คือแบบเหมือนลอกลายอะค่ะแต่ลอกใน CAD เราก็ลากเส้นใหม่เองก็ถึกนะขนาดต่อให้ไม่ได้คิดลายเองก็ถึกใช่มั้ยต้องมานั่งลากใน CAD หรือใน Illustratorอันนี้เป็นวิธีแบบกุลีก็คือแรงงานทำได้เหมือนกันถ้าไม่มีทางเลือกก็จะทำแต่ก็คิดว่ามันต้องมีอย่างอื่นใช่ไหมมันก็ต้องมีลิสต์รูทีหรือว่ามีโค้ดอะไรที่ทำให้เราแบบว่าทำได้ไหมอะไรก็ไปเซิร์ชดูเพราะมีคนเขียนซอร์สโค้ดออกมาว่าทำสมมติว่าทำไม่ต้องเป็นตรงๆก็ได้นะเป็นโค้งๆเป็นอะไรก็ได้ทำแค่เหมือนเส้นกริดอะค่ะธรรมดาแล้วใส่ซอร์สโค้ดนี้เข้าไปมันทำเป็นจิ๊กซอว์ให้เลยเพราะว่าเขาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2จุดว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นยึกๆอย่างเงี้ยเวลาเชื่อม2จุดแค่เนี้ยคือง่ายๆคือ1คลิกอะจิ๊กซอว์แม่งออกมาเลยเว้ยในเวลาไม่เกิน5วินาทีเนี่ยงานจะเสร็จแต่ถ้าจอมกลับไปตอนแรกก็จอมไม่มานั่งตั้งคำถามว่าเรามันมีทางอื่นมั้ยเงี้ยจอมต้องใช้เวลา5ชั่วโมงในการทำเงี้ยก็จะต้องเป็นกุลีขุดดินไป5ชั่วโมงอะไรเงี้ยประหยัดเวลาอันนี้มันเลยว่าเอ้ยแต่ทีเนี้ยจอมเขียนโค้ดนั้นยังไม่เป็นก็แอบคิดเฮ้ยหรือเราควรจะไปเรียน C# ก็หันไปมองหน้าว่าสอนหน่อยดิก็หันไปทางอื่นคือโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะเค้าเรียกไงอ่ะ learning curve มันค่อนข้างสตีปก็คือมันค่อนข้างที่จะชันเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าขึ้นไปถึงแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นอีกโลกนึงอ่ะเราจะเข้าใจสักอย่างนึงอ่ะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าในแง่ของสมมุติ AutoCAD อย่างเงี้ยคนที่เขียนโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโคดเดอร์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราจะได้ mentality เราจะได้ mentality ของการ how เค้าเรียกไงวิธีที่แบบเค้าเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาเค้าเขียนขึ้นมาได้ยังไงวะเค้ามี mentality ในการคิดว่าเวกเตอร์จากจุด A ไปจุด B อย่างเงี้ยเวลาที่เค้าเรนเดอร์เส้นนี้ขึ้นมาเค้าเรนเดอร์ขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นในแง่ของดีไซเนอร์เราก็เห็นมันก็คือเส้นน่ะถูกมั้ยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเรนเดอร์จากค่อยๆจากจุด A ค่อยๆไล่ๆๆๆไปจุด B อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณเศรษฐวุฒิสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ
ว่า anyway มันก็เป็นสกิลใหม่ที่ก็น่าสนใจอย่างหนึ่งใช่ไหมในยุคปัจจุบันนี้ที่แบบทุกอย่างมันก็เราก็ใช้เทคโนโลยีกับมันเนี่ยที่เราใช้อยู่ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมีอะไรใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวลองไปดูกันเองว่าอะไรที่จะเหมาะกับเราภาษาเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแต่ดูว่าเราใช้งานมันได้เต็มที่และคุ้มค่าและดีหรือยังบางทีที่เราคิดว่าเราใช้ได้ใช้โอเคเราใช้ได้ดีจริงๆหรือเปล่าเหมือนแอดวานซ์จริงๆหรือเปล่าคือแอดวานซ์ไม่จำเป็นต้องทำคำสั่งได้500คำสั่งนะคะแต่รู้ในคำสั่ง100คำสั่งที่เราทำได้อย่างดีที่สุดอย่างแบบจำเคยเขียนเรื่องแบบ50คำสั่งที่ต้องรู้เงี้ยค่ะรู้ครบไหมนี่มันแบบเบสิกสุดเลยนะหรือว่าเรารู้20ครับแต่จริงๆผมรู้เยอะกว่านั้นอีก100นึงอะไรเงี้ยก็ไปฟิลฟูลฟิลให้50นั้นมันครบอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นการฝึกตัวอีกอย่างนึงนะการทำสิ่งที่เรารู้ให้แน่นขึ้นทำสิ่งเบสิกซิมเพิลให้แบบดีอะไรเงี้ยก่อนที่จะเข้าไปเรื่องสเต็ปเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกอันนึงเหมือนตอนนั้นจอมที่จอมเริ่มเล่นสโนว์บอร์ดได้ใช่ไหมก็ขึ้นเขาขึ้นอะไรยากแค่ไหนก็ไปได้หมดไม่ได้ชันๆอะไรไปได้หมดเลยนะแต่ไปไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมตรงที่มันแบนเพราะว่ามันไม่มีสโลปอะก็เลยถ้าสมมติว่าเราเล่นถ้าเราไม่มาเร็วจริงๆมันก็จะแบบแล้วเราหรือว่าเราช่างใจอ่ะพอเราช่างใจเฮ้ยเราจะล้มว่ะแล้วเราเบรกเว้ยพอเบรกปุ๊บกูจะหยุดทันทีเลยจะไปไหนไม่ได้ต่ออะไรเงี้ยพอหยุดติดเนี่ยสโนว์บอร์ดเนี่ยเวลาติดเนี่ยก็คือเหมือนลองคิดนะว่าเรามีบอร์ดอยู่แล้วเราก็เท้าสองข้างติดกันอยู่แล้วเรายืนอยู่นิ่งๆอะค่ะแล้วมันแบนอะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องกระเพื่อมเหมือนเป็นปลากระเพื่อมลงไปบนพื้นนะคะปึกเหมือนลองนึกถึงปลาในตลาดที่มันหลุดออกมาจากถังอะแล้วมันต้องดิ้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วมันทรมานมันเหนื่อยมากค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เราไอ้เรื่องที่ง่ายที่สุดอย่างนั้นนะคะมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วงหนึ่งเราแบบเฮ้ยเราทำไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เรื่องแอดวงแอดวานขึ้นนู่นขึ้นนี่กระโดดอะไรเนี่ยทำได้ทำไปแต่ไอ้เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยที่วันแรกอ่ะก็ต้องผ่านพื้นที่อย่างนี้แล้วผ่านให้ได้กลับไปผ่านให้มันสวยแล้วเวลาแรกมันเริ่มเล่นมันหลายอย่างแอปพลายได้หลายอย่างเวลาเริ่มเล่นแรกๆเขาก็จะพาไปตรงเนี้ยแหละตรงที่มันสโลปไม่เยอะเพราะว่ามันจะได้แบบไปได้ไม่เร็วอะไรเงี้ยแต่สกีสโนบอร์ดไม่เหมือนกันนะสกีเนี่ยเขาได้เปรียบกว่าสโนบอร์ดในหลายๆเรื่องคือสกีเนี่ยจะเป็นทางลาดทางลงทางขึ้นสกีไปได้หมดค่ะแต่สโนบอร์ดเนี่ยต้องเป็นทางลงอย่างเดียวทางเรียบๆก็ได้อย่างที่จอมพยายามจะฝึกให้ไปต้องสปีดมาเยอะมากคือแบบมาเร็วอ่ะแล้วมันก็จะช้าลงเองแต่ขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นปุ๊บก็ต้องถอดบอร์ดแล้วเดินเลยนั่นก็เป็นข้อจำกัดของสโนบอร์ดซึ่งไม่จอมไม่แคร์เพราะว่าชอบสโนบอร์ดก็ยอมลำบากปีนขึ้นเอาอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่คนเนี่ยค่ะชอบสกีเนี่ยพูดก็มันก็เลยแต่ละอย่างก็ต้องดูว่าก็มีคนถามจอมไม่คิดจะไปฝึกสกีแทนเหรอเป็นสกีอีกอันนึงเป็นฝึกฝนสกิลใหม่อะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะถ้าจะต้องไปฝึกอาจจะต้องไปฝึกสกีแต่ว่าไม่อยากเปลืองตังค์ซื้อสกีสกีของสกีแพงมากๆมันเหมือนแบบอารมณ์แบบเมนทาลิตี้ของคนที่นี่ก็คือคนที่เล่นสกีคือคนที่แบบมีตังค์อะมันมีระดับนึงฉันหลังจากนอกเรื่องยังไม่เข้าเลยนะโอเคเข้าเลยกำลังจะไปอีกไกลเหมือนกันโอเคเข้าเลยวันนี้คุยเรื่องการฝึกฝนการฝึกฝนค่ะการฝึกตนอะไรเงี้ยการฝึกฝนการฝึกฝนซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบซิมเปิลมากที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ practice make perfect ใช่ไหมฝรั่งมีคนบอกว่า practice make perfect เพราะฉะนั้นก็คือการที่เราทำอะไรซ้ำๆทุกวันเนี่ยก็ทำให้เกิดความชำนาญก็ใช่นะซ้ำๆทุกวันก็เกิดความชำนาญจริงๆก็มีเพื่อนเหมือนกันที่เรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็ภาษาดีมากเราก็เคยถามเหมือนกันเฮ้ยจริงๆนะทำไมโรงเรียนแกสอนยังไงวะทำไมเด็กที่จบมาจากโรงเรียนเนี้ยมันเก่งภาษาอังกฤษทุกคนเลยวะเขาบอกว่าทำซ้ำค่ะทำซ้ำจนชินนะคะเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่สมมติว่าใครอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็แบบมันก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษทุกวันว่ามันก็แบบต้องเอามันเข้ามาอยู่ในภายในชีวิตเราให้ได้อะวันละ5นาที10นาทีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่เอามันมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะเก่งขึ้นได้ไงวะเรามาเริ่มนี่ก่อนดีกว่าถ้าสมมติอยากจะเริ่มฝึกฝนตัวเองเนี่ยเราควรจะเริ่มคิดจากอะไรก่อนเอาจุดแรกจุดสตาร์ทอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าอยากทำอะไรถูกป่ะเราอยากจะเก่งอะไรโกของเราคืออะไรยกตัวอย่างเช่น
เราอยากจะเป็นสถาปนิกกล้องโลกสมมุติ I'm gonna be a great architect เราอยากจะเป็นสถาปนิกกล้องโลกเงี้ยโอเคเราก็มีโกลแล้วว่าสถาปนิกกล้องโลกคือมันควรจะเป็นยังไงเราก็ต้องไปหาว่าเฮ้ยสถาปนิกเก่งๆในโลกเนี้ยมันมีใครบ้างใช่ป่ะแล้วเขามีอะไรแล้วบ้างเขามีสกิลอะไรแล้วบ้างที่เรายังไม่มีณปัจจุบันนี้สมมติว่ายกตัวอย่างเช่นเรายังไม่ได้เข้ามหาลัยเลยสมมติเราเป็นเด็กมัธยมแต่เราบอกเราอยากจะเป็นสถาปนิกที่แบบเก่งที่สุดในโลกอะไรเงี้ยสมมตินะถูกไหมเราก็แบบเฮ้ยรู้แล้วเว้ยอย่างแรกที่ต้องทำคือกูต้องเข้าไปเรียนให้ได้ก่อนเขียนไว้ให้นี่เป็นธงนี่มันกลับด้านว่ะอ๋อเหรองั้นเราไม่เขียนตัวอักษรดีกว่าเอาใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่ไม่มีตัวอักษรมันทับล้นๆทิ้งก็สถาปนิกนะฮะใช่ไหมฮะเราสมมติว่าเราเป็นเด็กมัธยมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราไปศึกษาว่ามหาลัยที่ไอสถาปนิกกล้องโล่งเนี่ยเขาไปเรียนกันเรียนที่ไหนบ้างถูกไหมยกตัวอย่างเช่นอะไรนะซาฮาอะไรนะเขาเรียนจบที่ไหนนะซาฮาฮาดิดเหรอจบเอเอสมมติเขาเรียนจบเอเอจบที่ไหนสมมติเราไม่ต้องบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามหาลัยมันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราชอบใครเนี่ยลองเลือกเราค่อยๆมีวิธีเลือกก็มีหลายอย่างเราอาจจะเริ่มดูว่าเราอยากเป็นอะไรจากการมองคนรอบตัวอย่างที่บอกคือสมมติเราชอบซาฮาคิดว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีไปศึกษาชีวิตประวัติเขาว่าเขาโตมาที่ไหนเขาไม่ได้โตในเมืองเขาโตเขาไม่ได้เป็นยุโรเปียนอ่ะเขาเป็นมิดเดิลอีสต์แต่เขาต้องเจออะไรมาบ้างที่เขาต้องเข้ามาในโลกของคนตะวันตกอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเรียนที่ไหนเขาฝ่าอะไรมาลองไปศึกษาชีวิตเขาดูไม่ได้ต้องก๊อปอะค่ะแต่ดูว่าแหล่งที่ไหนที่เป็นแหล่งความรู้ที่เขาเคยเก็บสะสมมาแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันอาจจะดีกับเราไหมแล้วไปศึกษาต่อแต่ไม่ใช่ว่าต้องลอกพาร์ทของเขาเพราะพาร์ทเขากับพาร์ทเราไม่เหมือนกันแค่เกิดมาคนละที่คนละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอะค่ะคนละครอบครัวมันก็ไม่เหมือนกันแล้ววัฒนธรรมมันก็ต่างกันอะไรเงี้ยแต่เขาเรียกไงให้ดูคร่าวๆสมมติว่าจะเป็นสถาปนิกได้อย่างเงี้ยก็คืออยู่ก็ต้องจบปริญญาตรีสถาปัตย์ถูกไหมถึงจะเป็นสถาปนิกได้ใช่เพราะว่าถ้าจะมีคนเถียงว่าไม่ต้องจบสถาปัตย์ก็เป็นสถาปนิกออกก็ได้หรือเป็นสถาปนิกได้ก็มันก็จะมีนะมหาลัยที่ใบที่สภารับรองกับไม่รับรองถามว่ารับรองไม่รับรองต่างกันยังไงก็คือสอบไปประกอบได้กับสอบไปประกอบไม่ได้ถ้าสอบไม่ได้แปลว่าต้องไปจ้างคนอื่นมาเซ็นซึ่งมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็ชีดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้เราก็ต้องรู้ว่าแบบว่าในสายอาชีพสถาปัตย์เนี่ยมันเราจบมาแล้วทำงานก็ได้แล้วก็จริงเราจะต้องมีใบต้องสอบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นใช่มั้ยแล้วก็เป็น requirement ที่เราต้องผ่านมาให้ได้ต้องเริ่มจากเนี้ยแหละค่ะตั้งโกก่อนตั้งโกพอตั้งโกแล้วอันหนึ่งตั้งโกใช่ป่ะอันหนึ่งเลยคือเซตเอมดูลองนึกว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นอะไรอย่างที่บอกแล้วอยาก how ต้องดีแค่ไหน how good you have to be how good you want to be ไม่ใช่แค่อยากเป็นอะไรนะตั้งไว้ด้วยว่า quality ของการที่เราจะเป็นมันคืออะไรไม่ใช่แค่ what แต่ how good it is เลยนะเซตเรื่องแต่ตอนนี้เลยอะไรเงี้ยโหนี่แดดนี่คือแบบที่แบบหลบมากผมซื้อหนังสือพี่จอมแล้วนะครับสวัสดีค่ะน้องวีขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอจอมตั้งกล้องนิดนึงนะมีความแบบตั้งมุมนั้นแหละเดี๋ยวย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่าเมื่อกี้แบบถ้ามีใครแบบในทางบ้านน่าจะเห็นว่าจอมแบบทำท่าเป็นนินจาหลบแสงตลอดเวลาเพราะว่าแสงมันเหมือนมันผ่านอะไรผมมีมุมถังขยะด้วย อันนี้นะต้องคอยจับเพราะว่าบางทีถ้าลมมาแล้วเดี๋ยว okay. มันจะพับไงเดี๋ยววางไว้นี่อ่ะแม็กทำไมโอเคยังไงก็สว่างอยู่ดีอะแต่ไม่เป็นไรเรามีแบบกระป๋องถูกตอนนี้ตรงนี้เราโดนแล้วสลับกันอดทนเอาเสร็จแล้วอย่างข้อที่สองต่อมาก็คือเราต้องมองดูว่านอกจากเรารู้แล้วว่าอยากเป็นอะไรแล้วอยากจะดีแค่ไหนแล้วอยากจะดีแค่ไหนเพื่อจะเป็นสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มกลับมามองตัวเองค่ะว่าเราอีกไกลเท่าไหร่ถึงจะถึงจุดนั้นแต่ไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดให้ learn the gap อะค่ะเรียก gap analysis ดีกว่าก็คือวิเคราะห์ว่า gap ช่องว่างระหว่างเราจนถึงจุดหมายอะมันเยอะเท่าไหร่แล้วดูว่าโอเคเราประเมินอะแล้วเรารู้ว่ามันไกลขนาดนี้เราจะต้องไปให้ถึงคือตัดความท้อทิ้งไปเลยนะเวลาในชีวิตเราไม่ได้มีแค่เดือนเดียวค่ะ
โอเคเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตแต่ถ้าเราพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จภายในวันนี้มันจะไม่มีอะไรเสร็จหรือว่าเสร็จแล้วไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามองเป็น long term plan อย่ามองแค่ short term plan นะคะถ้าเรามองแค่ short สั้นๆว่าเราจะทำอะไรได้ในแค่วันนี้บ้างหรือพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็จบไม่มองแล้วอะเราก็จะได้คำตอบแล้วก็ดีเท่าที่แค่ short term มันติ้งได้มันคิดได้อะเราต้องคิดไปให้ไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องยอมทำใจให้ใหญ่พอเพื่อจะยอมรับแกปนั้นด้วยแล้วก็ดูละโอเคแกปนั้นเป็นยังไงมันมีตัวอย่างอย่างนึงที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือเวลาสำหรับใครที่แบบเคยลดน้ำหนักเงี้ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คืออะไรรู้ป่ะทำอะไรต้องชั่งน้ำหนักวันแรกก่อนดีเพราะไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราลดไปแล้วกี่โลเรามีโปรเกรสไหมในอนาคตอย่างเงี้ยแต่มันมีบางคนที่แบบทำใจไม่ได้เว้ยฉันน่ะไม่กล้าชั่งน้ำหนักเพราะว่าฉันกลัวเห็นแล้วฉันจะทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ชั่งหรอกมึงก็ไม่รู้หรอกว่ามึงลดหรือเปล่าใช่ไหมสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือบางทีมันก็อาจจะยากในการที่จะยอมรับความจริงอะไรสักอย่างว่าเราไม่ได้เก่งนะว่าเราแบบว่าใช่ว่าเราไม่ได้เก่งจริงว่ะเราต้องยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้ทันทีที่เรายอมรับอะค่ะเราก้าวหน้าไปอีกแล้วอีกขั้นนึงนะเพราะเราเริ่มมีสเต็ป forward ว่าคือเรารับตัวเองได้ว่าเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนพอเราเริ่มรู้ว่าเราอยู่จุดไหนเรารู้แล้วว่าเราควรจะอีกไกลเท่าไหร่ถึงจะไปถึงแต่ถ้าเราไม่เคยมานั่งมองตัวเองอะค่ะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองมองตัวเองมันอาจจะไม่ไปไหนเลยก็ได้ค่ะอยู่แค่นี้แล้วจอมคิดว่าคนที่ตอบตัวเองได้ดีที่สุดคือตัวเราเองเพราะว่าถ้ามีคนมาบอกเราอะมันเหมือนด่าเราถูกไหมมันเหมือนแบบดูถูกมันเหมือนแบบ underestimate เราอะไรอย่างเงี้ยมึงแม่งดูถูกกูหาว่ากูไม่เก่งงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถ้าเราดูถูกตัวเองก่อนใครจะมาด่าตัวเองใครจะมาดูถูกถ้าเราดูถูกตัวเองก่อนเงี้ยคนอื่นจะพูดอะไรมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเรายอมให้ตัวเองด่าตัวเองอยู่แล้วไงยอมรับตัวเองแล้วว่าคือคนอื่นด่าเราอาจจะไม่ยอมเราจะรู้สึกไม่ดีแต่เราด่าตัวเองเนี่ยมันเป็นเลเวลที่ต่ำที่สุดแล้วค่ะในการที่จะยอมรับไม่ได้ยังไงมันก็แค่แบบเสียใจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเรายอมรับได้เพราะฉะนั้นเราไปรอให้คนอื่นมาอินพุตอะไรเราไม่ได้อะแล้วบางทีอินพุตของคนอื่นมันก็จะมีคนแบบอินพุตดีๆใช่ไหมบางคนก็จะอินพุตแบบรับไม่ได้เลยถ้าเราไม่สามารถที่จะมากรองทุกอย่างมาเป็นพลังให้เราได้ทั้งหมดเราก็ต้องทำเองเพราะฉะนั้นต้องอินพุตตัวเองก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเลิร์นแกปมองด้วยใจแบบhonest ซื่อสัตย์เลยว่าเฮ้ยกูไม่รู้อ่ะคือจอมอาจจะรู้เรื่องนึงเยอะแต่จอมก็เคยไม่รู้มาก่อนแล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ใช่มั้ยคะไม่ต้องทำตัวฉลาดไปหมดเพราะว่าไม่มีใครรู้ทุกเรื่องหรอกคือประเด็นคืออย่างงี้ถ้าสมมุติว่าเรายอมรับตัวเองนะวันนี้ได้อ่ะวันต่อๆไปอ่ะมันจะไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วเว้ยถูกป่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่แบบต่ำที่สุดแล้วอะจุดที่แบบว่าสมมุติว่าเราอยากจะโกเราเป็นสถาปนิกจากกูยังเขียน AutoCAD ไม่เป็นทํา Photoshop ไม่เป็นอย่างงู้นอย่างงี้อู้ทุกโปรแกรมกูทําไม่เป็นทั้งนั้นเลยวาดรูปยังวาดขีดเส้นยังไม่ตรงเลยถูกมั้ยมันไม่มีอะไรต่ำกว่านี้แล้วอะชีวิตมันหมายถึงว่าแต่มันไม่ได้แย่นะแปลว่าถ้าเราทําอะไรสักอย่างมันจะมีแต่ดีขึ้นใช่ถูกนั่นคือประเด็นประเด็นคือมันโอเคที่เราอยู่ที่0มันโอเคที่เราอยู่ในจุดที่ติดลบใช่ค่ะจุดต่ำสุดใช่แต่ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันต้องมีคือมันไปดีกว่านี้ไงเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันดีกว่านี้ถ้าไม่ทำอะไรมันก็อยู่ตรงเนี้ยใช่เราก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วอีก10ปีข้างหน้ามันก็จะมีคนที่แบบว่าไม่ทำอะไรนะมันก็เดี๋ยวรอให้ชีวิตมันดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นเองแหละแต่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรนะแล้วก็ไปขอผมงอกละเรียบร้อยคือเหมือนว่าเขาคนพวกนี้เขาจะแบบอารมณ์แบบไปพึ่งคนอื่นเสมออะไรเงี้ยแต่ไม่เคยพึ่งตัวเองอย่ารอพึ่งคนอื่นเยอะค่ะเพราะว่าพึ่งตัวเองก่อนอะเพราะว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตาโถไทนาหรืออัตโนมัติเนี่ยเป็นอะไรวะตบไหล่วะหลบตบไหล่เล่นหลบแบกตบไหล่ไม่ปรึกษาให้ก่อนโทษทีมันออกมาเองเหมือนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นบอกว่าเราเนี่ยเพราะจอมลองเล่าให้ฟังดีว่าถ้าสมมติว่าถ้าจอมมัวแต่รอพึ่งคนอื่นหรือว่าไปบนน่ะสมมติว่าไปบนหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นให้คนอื่นช่วยแต่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยทำไงจอมคิดว่าจอมจะมาตรงจุดนี้ได้หรือเปล่า
มันก็ไม่ได้อ่ะค่ะคือจอนไม่ได้ว่าอะไรเรื่องบนนะแต่ต้องทำให้ดีเต็มที่ที่สุดจนแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่ควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วเลยไปบนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ๋าช่วยส่วนที่เราคุมไม่ได้หน่อยอันนั้นจอนไม่ได้จอมเข้าใจนะแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วไปบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้อ่ะค่ะมีบนเหมือนกันไม่ได้แต่ไปแก้ฮะมีบนเหมือนกันค่ะไม่ได้แต่ไปแก้อ๋อบนเหมือนกันค่ะไม่ได้แต่ไปแก้บนหรือบนเรียนสถาปัตย์เหนื่อยมากเลยครับพี่ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเป็นทางที่ถูกต้องเขาบอกว่าเรียนสถาปัตย์ไม่เหนื่อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกสตรัคเกิลกับมันอ่ะถ้าเราเหนื่อยแล้วเราสตรัคเกิลกับมันอ่ะแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเว้ยใช่เพราะว่าแปลว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงน้อง Better Alive บอกว่าไปบนอ๋อบนเราไม่ได้ก็เลยไม่แก้เราพัฒนาต่อไปทุกๆวันใช่เลยครับใช่ครับคุณแซคค่ะสวัสดีค่ะคุณแซคคุณแซคเสื้อส้ม จำได้แล้วว่าคุณแซคคุณแบบแฟนสีส้มแบบติดแอคชั่นเมื่อกี้น้อง Better Alive บอกไปบนแล้วไม่ดีแล้วค่ะไปแก้จะได้สบายใจเนาะไม่งั้นติดค้างคาใจอะไรก็ตามที่เราทำในส่วนที่เราควบคุมได้อะเต็มที่แล้วอ่ะไอสิ่งที่นอกเหนือเราคุมไม่ได้มันก็คือคุมไม่ได้ถ้าเรากังวลทำให้เราหายกังวลมันก็เป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เราต้องทำด้วยตัวเราเองเพราะว่าไปรอคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขาในการที่จะทำเหมือนเห็นเยอะสมัยเรียนฉันไม่ค่อยถนัดโปรแกรมนี้แต่เพื่อนอีกคนนึงถนัดแกเรนเดอร์ของแกเสร็จแล้วแกมาเรนเดอร์ฉันด้วยสิอะไรเงี้ยจอมไม่ได้บอกว่าเรื่องของน้ำใจเราไม่ควรมีนะคะแต่มันตอนที่เราไปทำงานจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยค่ะเราต้องไปยืนด้วยตัวเองเราไม่มีเพื่อนคนนั้นอยู่ข้างๆเราแล้วเราต้องไปให้ได้ตัวเราเองเราจะเอาอะไรอ่ะพาเราไปคือพยายามทำตัวให้เป็นตรงกันข้ามอ่ะพยายามทำตัวให้เป็นคนที่เพื่อนมาขอให้เราช่วยอย่าเป็นคนที่ไปรอให้เพื่อนช่วยเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่เพื่อนมาขอให้ช่วยแปลว่าเรามี capacity ในการทำเราทำเสร็จเราไปช่วยเพื่อนคนนี้มีแต่ได้อ่ะค่ะเอาจริงๆนะคนที่ช่วยเพื่อนมีแต่ได้ไม่ได้อย่างเดียวคือไม่ได้นอนแต่เขาได้สกิลไงคะวันที่15จูลี่ครับเหนื่อยมากครับคุณชัยสู้ๆนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราเข้าใจนะเราเข้าใจเพราะชีวิตแขวนอยู่กับอาจารย์ไม่กี่คนเลยฝึกพูดก่อนนะตอนเตรียมจูลี่อย่าลืมซ้อมพูดนะสำคัญมากเลยเพราะบางทีเราไปถึงอ่ะแล้วเราจะตื่นเต้นเราจะไม่ได้พูดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราคิดว่าเราควรจะพูดไปแล้วอาจารย์ก็บอกทำไมคุณไม่คิดเรื่องนี้เหรออะไรเงี้ยใช่ไหมคะอย่าหน่อยนะไม่ต้องหน่อยเตรียมแบบเตรียมวันเตรียมสักวันสองวันอย่างตอนที่เราสอบปอตีใช่ไหมเราจะผมจบวิศวะนะจบสอบปอตีแล้วก็จะมีแบบทำโปรเจกต์จบตอนปีสี่ใช่ไหมเราก็จะแบบไปเว้ยปกติอาจารย์ทุกคนจะเฟรนลี่มากเว้ยแต่วันนั้นไม่รู้เป็นไรเหมือนเขาแบบเล่นบทบาทอะเป็นบทบาทเป็นบทบาททำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นผมว่าคุณทำอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าต้องการจะบีบเราอ่ะแต่จริงๆแล้วออกมาเราก็ผ่านอย่างนี้เป็นหัวโขนค่ะอย่าไปคิดมากนะก็สู้ๆค่ะเหนื่อยอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วค่ะน้องชัยสู้ๆเนาะพัทสุดาพรมมาพี่จอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพัทสุมายินดีต้อนรับค่ะพ่อตอนนี้เรามาถึงประมาณสเต็ปที่สองละก็คือเข้าใจกับแบรนด์แรกสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนเซตโกว่าเราอยากเป็นอะไรอยากดีแค่ไหนต้องดีแค่ไหนด้วยนะไม่ใช่แค่อยากเป็นอะไรต้องมีแมชเชอร์แมนนิดนึงว่าต้องดีขนาดไหนนี่คืออันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งก็คือเนี่ยตรงเนี้ยเซตโกไว้ก่อนว่าจะไปถึงไหนอันดับที่สองคือดูว่าเราอยู่ที่ไหนค่ะคือยอมรับความจริงแล้วก็รู้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันอีกเยอะนะเราต้องไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเลิร์นไปไกลเลิร์นแกปอะเลิร์นช่วงเนี้ยว่าแกปของเราอะใช่มันกว้างแค่ไหนกว่าจะไปถึงตรงนั้นยอมรับตัวเองนี่ข้อที่สองเราเคยเห็นแบบนักกีฬาพวกแบบยิมนาสติกป่ะที่แบบกระโดดเกลียว18รอบแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ลงมาปุ๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมชีวิตมึงง่ายจังวะอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบกระโดดเกลียวหมุนรอบเดียวกูจะตายละใช่ป่ะมันก็เหมือนกันเว้ยมันเหมือนคือเขาซ้อมเขาฝึกเขาฝึกทุกวันเขาฝึกทุกวันฝึกทุกวันจนเขาไม่สตรัคเกิลแล้วอ่ะเขาไม่รู้สึกลำบากแล้วถามว่าจริงๆโค้ชที่ทีมที่จอมไปเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าตั้งแต่เริ่มเลยว่าทำไมแบบพวกโอลิมปิกเนี่ยเขาถึง make easy เพราะว่าเขามี why
พราะฉะนั้นเวลาที่จอมเข้ายิมเนี่ยเขาจะถามทุกคนเลยว่า what's your why เพราะฉะนั้นนี่เหมือนกันค่ะเราไปถามตัวเองเลยว่า what's your why ทำไมถึงอยากจะได้สิ่งนี้ทำไมถึงอยากจะดีขึ้นเราต้องมีอะไม่งั้นนะใครมันจะบ้าตื่นมาแต่เช้ามาออกกำลังกายเพียงเพราะอูชอบเหลือเกิน why โอเค why เพราะฉันชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราชอบอะเราต้องไปหาเหตุผลอื่นนะคะเพื่อจะดึงให้เราตื่นขึ้นมาทุกเช้าหรือทำตื่นขึ้นมาเพื่อทำเพื่อมันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2เนี่ยเป็นข้อที่ใหญ่แล้วนะตั้งแต่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็เป้าเราคืออะไรแล้วเราคืออะไรแล้วจะห่างกันแค่ไหนจะไปถึงตรงนั้นไม่ต้องท้อก็เลิร์นทัวร์ว่าเราต้องไปถึงยังไงทีนี้ข้อ3ข้อ3ก็คือต้องเริ่มฝึกละใช่ฝึกเนี่ยมันมีวิธีฝึกเยอะมากเรามาคุยกันเรื่องนี้ยาวๆดีกว่าเรื่องฝึกว่าเพราะฝึกเนี่ยเพราะนี่เป็นประเด็นหลักสำหรับวันนี้ใช่ไหมใช่เป็นประเด็นหลักคือเราต้องเริ่มฝึกยังไงหัวใจสำคัญคิดทั้ง1ทั้ง2มาเนี่ยไม่ทำนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่ทำให้เรารู้สึกแบบโหน้อยว่ะน้อยว่ะน้อยใจว่ะไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเคยคิดแล้วว่าอยากได้อะไรแล้วก็รู้เลยว่าห่างแต่มันขนาดไหนแล้วก็ไม่ได้ทำว่ะหูยไอ้ที่อยู่ต่ำกว่าตอนแรกอยู่ต่ำกว่าอย่างตอนแรกนะแม่งต่ำลงไปกว่าเดิมอีกนะเนี่ยคือ possibility เลยเว้ยเพราะฉะนั้นต้องทำเลยเว้ยต้องทำข้อ3เลยพอคิดข้อ2ได้รีบทำข้อ3เลยแล้วความหน่อยมันจะค่อยๆหายไปจากชีวิตใช่เพราะอย่างน้อยเราก็ได้ทำอะไรเราจะรู้สึกดีขึ้นว่าโอเคมันจะแบบแค่ 0.00001% ของทั้งหมดที่เราทำอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบยังไงก็ได้ทำก้าวที่1คือเราเริ่มคิดแล้วใช่มั้ยก้าวที่2เราเริ่มประเมินจอมบอกเลยว่าทุกคนก้าวหน้าแต่ทันทีเราหยุดแค่เนี้ยมันจะลื่นลงมาเว้ยหล่นไปทรัพย์อยู่ในหลุมเพราะฉะนั้นทันทีปุ๊บที่คิดจังหวะที่2ได้ว่าเรารู้แก๊ปแล้วเริ่มฝึกก็เริ่มไปต่อเลยค่ะแล้วโมเมนตัมมันจะไปข้างหน้าอย่างที่บอกมันจะไม่มีแย่ลงแล้วมันจะมีแต่พอเราควยละมันจะมีแต่ดีขึ้นเออเพราะฉะนั้นจาก0เราจะค่อยๆขึ้นเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพราะฉะนั้นเริ่มฝึกทีนี้มาเริ่มดูว่าเราเริ่มฝึกยังไงเราฝึกทีละนิดเนาะคืออย่างงี้เราก็ต้องโปรแกรมไว้ก่อนนักกีฬายังต้องโปรแกรมเลยภาษาอะไรคนธรรมดาอย่างเราก็ต้องโปรแกรมเหมือนกันถูกไหมยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วฉันอยากจะสอบโทเฟลให้ผ่านได้ร้อยคะแนนเต็ม120สมมุตินะโทเฟลนี่มาบ่อยเนาะโทเฟลเนี่ยมันเป็นคลาสสิกสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือมึงก็ต้องโปรแกรมก่อนว่าทุกเช้าตื่นเช้ามาฉันจะต้องอ่านอาร์ติเคิลไปเข้าห้องน้ำสมมติว่าตื่นเช้าทุกคนต้องเข้าห้องน้ำใช่ไหมเข้าห้องน้ำอ่านหนึ่งอาร์ติเคิลในห้องน้ำสั้นๆง่ายๆ5นาทีจบเอามือถือห้องน้ำใช่ไหมเนี่ยเอามือถือเข้าห้องน้ำเข้าอ้าวตอนเช้าไงก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเราก็อ่านจบหนึ่งอาร์ติเคิลแล้วแทนที่เราจะไปนั่งรูด Facebook อย่างงี้ฮะแล้วก็เอาเวลาเนี้ยมานั่งอ่านอาร์ติเคิลมันแค่อาจจะเป็นแค่5นาทีใน24ชั่วโมงต่อ1วันนึงอ่ะแค่1อ่ะสมมุติว่าพยายามพลักอินสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะค่ะเข้าไปทีละนิดสมมุติว่าเราใช้เวลา1ชั่วโมงในการอ่านอะไรก็ไม่รู้บน Facebook ที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เลยไม่นับแต่จริงๆแล้วเราใช้เวลา1ชั่วโมงบน Facebook เนี่ยอาจจะยอมใช้เวลา15นาทีในการอ่าน1 article ซึ่งจริงๆมันคือ article เดียวที่เราอาจจะอ่านไม่ถนัดอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยอ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะประเด็นคนนึงอาจจะเป็นเรื่องของภาษาแต่อีกคนอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกสกิลใดสกิลนึงอะไรเงี้ยค่อยๆไปมันจะรู้สึกไม่สบายตัวมันจะรู้สึกไม่ถนัดใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเราทำได้แล้วคุณจะมาทำทำไมไงคะเออก็ทำไม่ได้ไงก็เลยต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสตรัคเกิลที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ผ่านมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไม่สตรัคเกิลแล้วเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่แบบตอนนั้นตัดสินใจเว้ยว่าแบบเราอะอยากจะมาเรียนต่อที่อเมริกาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตัดสินใจละปุ๊บเราก็แบบเข้าไปนั่งดูเว็บไซต์เว้ยมหาลัยพวกนี้ฮะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจริงแม่ชีวิตแบบแย่มากเลยบอกเฮ้ยเครียดจบมหาลัยแล้วนะแค่นี้กูยังไม่รู้เรื่องแค่นี้กูยังอ่านไม่ออกแค่นี้กูยังเข้าไปดูหลักสูตรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราจนแบบเราก็แบบต้องยอมรับตัวเองไว้ว่าแบบเออกูอ่อนกูอ่อนแอจริงๆเว้ยต่อให้คนอื่นจะพูดว่าเราเก่งแค่ไหนนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราแบบมันไม่ได้อะมันก็คือไม่ได้เว้ยเพราะเราอ่านไม่รู้เรื่องเงี้ยใช่เราก็แบบฝึกเว้ยเขาบอกว่าเราสรุปสุดท้ายเราก็ไปหาอยู่ต้องสอบ TOEFL อยู่ต้องสอบ GRE อยู่ต้องทำ State of Purpose อยู่ต้องไปหา recommendation มาอย่างงี้อย่างงี้ใช่ป่ะมาโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยกว่าจะได้มันมีหลายขั้นตอนก็อาจจะต้องมองว่าอย่างสมมติว่าเราจะไปถึงเงี้ยไอ้เป้าหมายมองไปว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเพื่อจะไปถึงอย่างสมมตินี่เขาบอกว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศใช่มั้ยคะ
ต้องมีสอบภาษาอังกฤษต้องมีวรรณระดับบลาบลามีจดหมายอะไรคอมเมนต์จากอาจารย์มีจดหมายสเตทเมนต์ที่เราต้องเขียนเองเราก็ต้องแท็กเกิลคือจัดการมันไปทีละอันทีละอันใช่แต่ไม่ใช่ว่าทำทีละอันเสร็จแล้วค่อยไปทำอีกอันนึงเราจะต้องมองว่าอันนี้เราทำอันนี้ก่อนไหมต่อด้วยอันนี้หรือว่าทำอะไรไปพร้อมกันได้ยกตัวอย่างเช่นจะเตรียมสอบ TOEFL กับเตรียมสอบ GRE พร้อมกันไม่มีทางทำได้อยู่แล้วถูกไหมขนาดเพราะว่าแค่อ่านเว็บไซต์กูยังอ่านไม่ได้คือต้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะสมมติว่าของบางอย่างทำพร้อมกันได้ของบางอย่างต้องทำอันนี้ก่อนแล้วค่อยทำอันนี้เนี่ยค่ะเริ่มมานั่งดูว่าทั้งหมดมีอะไรเขียนออกมาให้หมดเลยว่าทั้งหมดมันมีอะไรแล้วอันไหนต้องทำก่อนอันไหนทำหลังอันไหนทำพร้อมกันได้แต่ถ้าทำพร้อมกันแล้วมันจะแย่งเวลากันไหมควรจะให้เวลาอันไหนมากกว่าและอันนี้น้อยลงอะไรเงี้ยค่อยๆสนุกกับมันในการที่จะคิดว่าจะทำยังไงค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าโอ้เยอะจังแล้วแรกๆที่เราแบบเขียนต่อก่อนแรกๆที่เราทำเนี่ยก็คือเตรียมสอบ TOEFL อย่างแรกเพราะเราคิดว่า TOEFL อ่ะแม่งง่ายกว่า GRE เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเตรียมสอบ TOEFL ก่อนเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึก comfortable กับมันถ้า TOEFL ยังไม่ได้สอบ GRE มันถูกไหมเราก็เลยไปเตรียมสอบ TOEFL แรกๆนะเขามี passage ใช่ป่ะยาวๆ 300-400 คำให้อ่านแล้วก็ตอบคำถาม1บทความ20นาทีอะไรเงี้ยเขาที่จำได้นะเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอ่ะนั่งอ่านบทความเดียวอ่ะคือเราก็ให้เวลากับตัวเองถูกไหมในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันเหมือนฟิตเนสเทสอะที่แบบครั้งแรกที่ไปออกกำลังกายครั้งแรกเขาจะโดนฟิตเนสเทสว่าสมมติเราพุชอัพได้20ทีจบคอร์สเนี้ยยูต้องพุชอัพได้40ทีอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณต้องใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่ออ่านแพสเสจเดียวใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วโกเราก็คือเราต้องทำทุกอย่างเนี้ยดอกหนึ่งบทความให้ได้เสร็จภายใน20นาทีสมมติก็ลองค่อยๆลดเวลาตัวเองลงไปแล้วก็ต้องค่อยๆทำลดเวลาไปเรื่อยๆพยายามทำเร็วให้เร็วขึ้นอ่านให้เร็วขึ้นทำให้เร็วขึ้นจริงๆจริงๆมันลดครั้งแรกนะครั้งแรกนั่งดูอย่างเงี้ยครั้งแรกนั่งดูปุ๊บตาลายว่ะปวดหัวแบบจะอ้วกคือแบบฝึกได้แบบมันจะอ้วกจริงเพราะว่ามันเป็นมันดูแล้วมันลายตามันอะไรก็ไม่รู้จอมยังเป็นเลยแล้วสุดท้ายก็คือเราต้องทำไงเราก็ต้องสตรัคเกิลกับมันสตรัคเกิลจนวันนี้เราสามารถอ่านได้โดยที่เราไม่รู้สึกลายตาละถูกป่ะเราสามารถอ่านข่าวอ่านบทความที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้ได้โดยที่เราไม่รู้สึกแย่กับมันซึ่งทั้งมวลเนี่ยมันไม่มีเทคนิคมันไม่มีทิปเลยเว้ยมันมีแต่ถึกอย่างเดียว มันต้องทำมันเหมือนภาษาไทยเราอะเราอ่านหนังสือภาษาไทยอย่างเงี้ยทำไมเราอ่านได้วะโดยที่กูไม่ต้องพึ่งเทคนิคอะไรเลยถูกป่ะโอเคมันจะมีเทคนิคทำให้อ่านเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถูกป่ะถ้าสมมติว่าเราแฟร์ๆเลยอ่านภาษาไทยอ่านภาษาอังกฤษทำไมเราอ่านภาษาไทยแล้วเราไม่เห็นต้องรู้สึกกักหวนใจอะไรอย่างเงี้ยพอเราอ่านทั้งอ่านมาทั้งชีวิตแล้วอ่านทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยมันไม่แปลกไงมันไม่แปลกที่เราจะชินกับภาษาไทยแล้วภาษาอื่นยากเพราะ mentality การคิดเหมือนกันพอเรื่องภาษาเหอะมันเป็นเนเจอร์ลองนึกถึงตัวอย่างอื่นด้วยเพราะว่าแบบมันมีแบบฝึกอย่างเขาเป็นสายออกแบบสายครีเอทีฟเงี้ยถ้ามีน้องมาถามว่าใช้อะไรใช้โปรแกรมอะไรในการจัดหน้าเนี่ยใช้Photoshop Illustrator ได้ไหมก็ใช้ได้ถ้าเราคิดว่ามาตรฐานมันไม่ต้องสูงแล้วก็อยากถึกก็ทำไปแต่ว่าจอมก็จะบอกว่ามันมีวิธีที่มันดีอยู่นะคือใช้ InDesign ในการจัดหน้าซึ่งน้องๆหลายคนทำอยู่แล้วนะคะแต่แค่ไม่ใช่ทุกคนแค่นั้นเองแต่ทุกที่ที่เป็นบริษัทเขาใช้อินดีไซน์ในการจัดหนังสือออกแบบความคิดพิชิตฝันของจอมทั้งเล่มอินดีไซน์ค่ะโคตรอินดีไซน์เลยค่ะมาสเตอร์พงมาสเตอร์เพจนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรมันต้องทำเพื่อวันแรกที่ใช้อินดีไซน์จอมจำได้เลยเราไม่เก่งเราไม่ถนัดอะค่ะเราก็ยังงงๆกับการใช้มันแต่เราก็ต้องค่อยๆฝึกใช้ไปเรื่อยจนมันเก่งขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่า1ปีเราจะเก่งเหมือนเทพนะคะ1ปีเราจะใช้ได้ดีแล้วแต่ทันทีที่เราเริ่มไปทำงานกับคนอื่นหรือมีโจทย์ใหม่ๆเข้ามาแล้วเริ่มเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกจากสิ่งที่เรารู้เพราะฉะนั้นต้องทำบ่อยๆเจอโจทย์เจอปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเก่งขึ้นค่ะยิ่งเราฝึกอะไรสักอย่างนึงกำลังฝึกอยู่แล้วปัญหามันเข้ามาพอดีมารวมแบบรวมพลังจาก1+1เป็น2เลยเงี้ยยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเหนื่อยก็พักแล้วก็เข้าใจว่าแม่งมาเยอะมันจะมาลุมอะไรกูนักหนาอะไรเงี้ยยอมรับแต่ appreciate ว่าเราผ่านไปได้เราแม่งได้กำไรกว่าคนอื่นเพราะว่าเราเจอโจทย์แม่ง
ยากกว่าคนอื่นเราจะล้มบอสได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็แบบไม่ต้องคิดข้ามช็อตมากอ่ะเพราะถ้าเรามัวแบบกังวลว่าเฮ้ยเนี่ย Photoshop ยังไม่ได้เลยให้เราไปทำอีลัสแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆเอาทีละอย่างให้มันได้ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแล้วค่อยไปถูกไหมเราอย่าพยายามแบบคิดข้ามช็อตว่าแบบใช่ก็ค่อยๆทำอะค่ะเพียงแต่รู้ว่าทำแค่ไหนสมมติว่าPhotoshop ยังไม่เป็นเลยแล้วก็บอกโอเคเข้าใจว่า Photoshop ไปทำอะไรเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าสิ่งนี้ต้องทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะฉันจะทำทุกอย่างให้ได้ด้วย Photoshop อันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะนี่เหมือนเอาวิ่งชนกำแพงอะค่ะแล้วเชื่อว่าวิธีนี้คือวิธีที่ถูก Photoshop เป็นโปรแกรมที่ทำได้หลายอย่างสมมติแต่ไม่ได้แปลว่าทำทุกอย่างด้วย Photoshop แล้วมันจะดีอาจจะทำทุกอย่างด้วย Photoshop ได้แต่เหมือนที่จอมเล่าไปตอนแรกว่าจอมนั่งเขียนไปถึกๆก็ได้แต่จริงๆมันมีเครื่องอำนวยความสะดวกเงี้ยเพราะว่าเครื่องมือบางอย่างมันสร้างมาเพื่อแต่ละอย่างการเราควรจะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ให้เทคโนโลยีมันมาใช้งานเราแล้วเราก็เป็นกรรมกรไงก็ทำไปใช่เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือการเรียนรู้การใช้เครื่องมือเพื่อที่เราจะได้สบายขึ้นในอนาคตใช่เลยต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เราจะใช้เครื่องมือมันคืออะไรการฝึกสกิลเราเพื่อใช้เครื่องมือต่างๆก็คือการฝึกตัวเองอย่าให้เทคโนโลยีมันเป็นลิมิเตชันเราอย่าให้เทคโนโลยีเป็นการเปิดโอกาสให้เรามากกว่านี่หล่อโหหล่อหล่อคือเราไม่ค่อยห่วงเด็กรุ่นใหม่มากนะเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่กลัวเทคโนโลยีจริงๆไม่เห็นใครกลัวเทคโนโลยีเท่าไหร่รุ่นเราไปรุ่นพี่ขึ้นไปมีจอมไม่ได้กลัวไงจอมก็เลยคิดว่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เรื่องนี้น้องๆแต่ก็มีที่รู้สึกว่าอันนี้ง่ายกว่าก็เลยลีนทัวร์อันที่มันง่ายกว่าแล้วก็คิดว่าเร็วๆดีอะไรเงี้ยลองพุชลิมิตหน่อยเพราะยิ่งน้องๆไม่กลัวเทคโนโลยีกันแต่ว่าคู่แข่งน้องแม่งโคตรเก่งเลยแม่งเรียนไวยิ่งเราเลยเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องกล้าลองกล้าพัฒนาแต่ไม่ใช่ว่าต้องทำให้แบบเป็น50โปรแกรมอะไรเงี้ยนะคะเข้าใจพื้นฐานมันแล้วก็เจาะไปว่าเราจะใช้ยังไงเลือกอันไหนมาเป็นกระบวนการของเราเริ่มฝึกไปทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือเราจะต้องข้อหนึ่งเราจะต้องนี่คือข้อสามสเต็ปสามใช่ไหมคะ 3.1 เราจะต้อง multitasking บ้างแต่ไม่ใช่ multitasking เยอะไปหมดอย่างที่แม็กบอกทำทีละอย่างเนี่ยเลือก multitasking แบบ practical เพราะเราไม่มีทางหรอกที่ชีวิตเราจะสามารถทำได้แค่อย่างเดียวใน24ชั่วโมงเราต้องทำเยอะกว่านั้นอย่างแต่เราทำทีละอย่างนะคะอย่างลองจินตนาการย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนม.ปลายถ้าใครอยู่ม.ปลายมันมีคาบใช่ไหมคาบละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงคาบละ1ชั่วโมงเราไม่ได้เรียนวิทย์กับเรียนเลขพร้อมกันเราเรียนคนละชั่วโมงพอถึงเวลาหมดชั่วโมงเพนซิลดาวเปลี่ยนหัวไปเองเรื่องนึงจำว่ามันเป็นเมนทอลิตี้ที่ตอนเรียนโคตรเกียดเลยใช่ไหมต้องมาเรียนคาบอะไรเยอะแยะแต่เราก็อยู่อย่างนั้นมาหลายปีละพอเราเริ่มมาเรียนหรือออกมาทำงานเนี้ยชีวิตเราเริ่มเป็นรูทีนมากขึ้นมันเรียนมหาลัยก็แบบเหมือนเริ่มแบ่งเป็นครึ่งเช้าครึ่งบ่ายครึ่งเช้าครึ่งก็แล้วแต่คณะด้วยมันจะมีคาบด้วยมันก็จะมีหลายๆอย่างพร้อมกันพอถึงเวลาที่มันไม่มีคาบเราเอาทุกอย่างมาพร้อมกันในหัวเราแบ่งคาบในหัวเราด้วยค่ะเพราะเราสามารถทำได้ทีละอย่างเราไม่ใช่ทศกัณฐ์ที่จะมีแบบ10มือที่ทำทุกอย่างได้พร้อมกันค่ะทำทีละอย่างให้ดีแต่ให้เวลามันนานแค่ไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องมัลติทาสก์ให้เป็นทำอะไรให้มัน practical แล้วเข้าใจว่าอย่างที่แม็กบอกไปข้อ2คือสเต็ปสำคัญใช่ไหมควรจะทำอันไหนก่อน TOEFL ก่อน GRE หรือควรจะเริ่ม Photoshop ให้ได้ระดับหนึ่งแล้วค่อยเริ่มไปอีกอันนึงหรือมันเหมือนเราต้องพาไทยซะก่อนว่าช่วงเวลานี้นะเวลานี้เราต้องการสกิลอะไรมากที่สุดถูกไหมเราควรจะต้องบล็อกเวลานั้นนะในต่อวันนะให้มากกว่าอันอื่นยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะต้องเขียน AutoCAD อะให้ได้ก่อนที่จะทำ Photoshop สมมุตินะเราก็ต้องบล็อกเวลาครึ่งเช้าเลยกูนั่งทำแต่ AutoCAD อย่างเดียวเลยจะไม่ทำไปไหนจะไม่ลุกไปไหนด้วยอะจนกว่าเราจะรู้สึกโอเคกับมันอะไรเงี้ยแต่ถ้าถึงเวลาที่มันจะต้องไปแล้วอะมันเราจะต้องไปทำอย่างอื่นก็ต้องไปเพนซิลดาวก็คือเพนซิลดาวก็ต้องไปก็ต้องทำอย่างอันนี้ก็คือต้องฝึกค่ะแล้วก็ท้าทายลอง challenge ตัวเองไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญข้อ3เนี่ยใส่ไว้ให้อย่าลืมเลยก็คือเห็นป่ะโอ๊ยลืมไปไม่กลับด้านไปกลับด้านอย่าลืมพักด้วยต้องพักด้วยค่ะเรื่องพักเป็นเรื่องสำคัญนะคะจอมคิดจอมเนี่ยถ้าไปคุยกับใครในรุ่นจอมหรือเป็นอาจารย์ก็จะบอกว่าจอมเป็นพวกแบบบ้าค่ะบ้าพลังไทยพลายแรงเยอะ
าจารย์บางคนเรียกว่าไฮเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะจริงนะคะเพราะว่ามีแต่ถ้าไม่นอนก็ไม่มีแรงใช่ไหมคะจอมอาจจะไม่ได้นอนยาวๆแต่จอมอาจจะอย่างน้อยก็คือเราพักอะค่ะหาเวลาพักหัวเรานิดนึงรีเซ็ตสิ่งที่อยู่ในสมองเราบ้างเพื่อให้เราทำสิ่งต่างๆต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการพักเป็นเรื่องสำคัญค่ะจอมจริงจังกับเรื่องไม่จริงจังเหมือนกันเพื่อที่เราจะไม่ได้เรียกอะไรเราจะไม่ได้เสียจิตวิญญาณของการที่เราเป็นมนุษย์อะไปด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ใช่เครื่องจักรนะคือเคยทำงานแบบเคยช่วยงานอาจารย์นะคะแล้วทำงานแบบสถิติอะก็คือได้ข้อมูลมาอินเสิร์ตพุทมันจะเป็นสเต็ปเลยอ่านข้อมูลพิมพ์มันนี้กด1ต่อ2ต่อ3ต่อ4ต่อ5 10สเต็ป1 2 3เหมือนนับ1ถึง10อะค่ะแล้วทำอย่างนั้นทั้งวันน่ะตอนเย็นจอมรู้สึกว่าเราแม่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งกับคอมพิวเตอร์ไปแล้วอะเรามีแต่1ถึง10อยู่ในหัวต้องเบรกเดอะโปรเซสนี้ทิ้งก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นไม่งั้นก็จะนับ1ถึง10อย่างเงี้ยเป็นกึกๆๆๆต่อไปเฮ้ยมันแบบ amazing มากเลยนะไม่คือ work flow แต่ละอย่างการทำแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันเลยไงเราเลยแบบเพราะฉะนั้นบางทีเราต้อง break the flow อ่ะบ้างbreak the flow เพื่อจะได้อะไรใหม่ๆกลับเข้ามาในสิ่งที่เราจะทำต่อไปแล้วก็ reset ตัวเอง rest เป็นเรื่องสำคัญค่ะใครบางคนจะรู้สึกผิดเวลาพักนะเพราะแบบเหมือนโดนมองว่าขี้เกียจอ่ะช่างแม่งอะค่ะคือคนเรามันต้องพักอะค่ะคนเป็นมนุษย์อะค่ะเครื่องมันยังเจ๊งได้เลยคอมเราก็ต้องพักบ้างอะไรเรายังเป็นสมมติเราพักไปนอนเนี้ยเราไม่ปิดคอมก็ไม่ได้นะก็อย่าลืมปิดคอมตอนที่เราไปนอนบ้างอันนี้พูดเลยคอมก็อยากนอนเหมือนกันต้องให้เวลาตัวเองพักให้เครื่องจักรเราพักด้วยเนี่ยค่ะลองฝึกแล้วก็สู้กับกระแสที่อยู่ในร่างกายเราเองเพราะสิ่งที่ยากที่สุดในการสู้ตอนที่ฝึกเนี่ยก็คือสู้กับตัวเองเนี่ยแหละเพราะมันมีแรงเสียดทานเยอะเพราะเราทำนู่นทำนี่ไม่ได้มันรู้สึกไม่ comfortable ใช่ทีนี้สู้ไปถึงเมื่อไหร่มันเขาเรียกว่าต้องฝึกถึงเมื่อไหร่ comfortable till you อะไรนะ struggle till you comfortable หรือ comfortable ที่จะ struggle อ่ะเข้าใจป่ะเหมือนอ้าวเหมือนแบบเอางี้คนที่เป็นนักวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยถามเขาที่วิ่ง40กิโลนะ40โลป่ะไม่รู้40โลน่านะถามดิว่าเขาวิ่งไม่เหนื่อยอ่ะวะเขาก็เหนื่อยแต่เขาก็วิ่งเหนื่อยแล้วทำไมเขายังวิ่งอยู่วะเพราะว่าเขารู้สึก comfortable กับการที่เขาจะรู้สึกเหนื่อยอย่างนั้นไงถ้าเราไปถึงเลเวลที่แบบเฮ้ยแค่นี้จิ๊บจิ๊บเว้ยกูเคยเหนื่อยกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่าเราต้องวิ่งเพิ่มแล้วใช่ไหมเมื่อวานรู้สึกโอเคการยกเราก็มันก็เหมือนให้ย้อนกลับไปเรื่องไอยิมนักยิมนาสติกที่เขามากระโดดเกลียว18รอบอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงกระโดด10ทีก็กระโดดได้เหมือนเดิมอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าเขารู้สึก comfortable กับสถานการณ์อย่างนั้นแล้วถูกไหมอุ้ยอย่างเงี้ยฉันกระโดดเกลียว18รอบกระโดดยังไงก็ได้อาจจะไม่แรงไม่เหมือนเดิมนะแต่ยังไงก็ 90% อะไรเงี้ยแต่ให้เราไปโดดเหรอโดดแบบเขาโดดไม่ได้เหรอถูกป่ะแสดงถ้าเราสมมุติว่าเราเกือบจะถึงระดับนั้นได้อะเราก็ต้องรู้สึก struggle แล้วสมมุติว่าเราทำอย่างนั้นนะบ่อยๆมันก็ได้เหมือนว่าเราขาดมันเหมือนว่าเราแบบว่าเขาเรียกไงพยายามจะพุชตัวเองอยู่พุชจนเรารู้สึก comfortable ที่อยู่เลเวลนั้นอ่ะก็คือทำไปจนถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้หรือเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเนี่ยเราเจอ comfort zone ใหม่ของเราแล้วลองคิดดูนะเรา bridge the gap ไอ้ gap ที่มันอยู่เท่านี้ตอนแรกมันลดเข้ามาแล้วเรารู้สึกสบายขึ้นในการทำสิ่งนี้ละเราสร้างคอมฟอร์ตโซนใหม่ให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จอันใหม่นะที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเราทั้งหมดเนี่ยเราบอกตัวเราเองยิ้มกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองอาจจะดูเหมือนบ้าแต่ว่าสกิลมันอยู่กับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นลองสร้างเจอพวกสตรัคเกิลเหล่านี้เจอไปเถอะแล้วเราจะได้คอมฟอร์ตโซนใหม่แต่ทีนี้เจอคอมฟอร์ตโซนใหม่ตัวอย่างนึงคืออย่างเราสมมติให้เราไปนั่งทำโฟโต้ช็อปนี้ใช่ปะสมมติเราต้องการจะเอาแบ็คกราวด์ออกกูก็ต้องมานั่งห้างให้หาเฮ้ยเมนูนี้ใช่เปล่าวะเฮ้ยไม่แน่ใจว่ะหรือว่ากดอันนี้วะอะไรเงี้ยจอมทำกึ๊กๆๆเสร็จละเนี่ยมันความต่างมันอยู่เนี้ยเราสตรัคเกิลเขาไม่ได้สตรัคเกิลกับเราถูกไหมเขาบอกทำไมไม่ทำอย่างนี้แหละคอมมิชชั่นสตีอะไรก็ไม่รู้เร็วๆก็ไม่เคยจำได้ก็
็ให้ไปเขียนโค้ดก็เขียนไม่ได้เหมือนกันทำไมมันเขียนภาษาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเก่งอย่างนั้นคือเราควรจะต้องอยู่ในเลเวลที่ไม่ต้องคิดแล้วทำได้เลยถูกไหมไม่ต้องมานั่งไล่แบบเฮ้ยเมนูเฮ้ยวิวทูแล้วมันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแรกๆมันอาจจะต้องสตรัคเกิลต้อง Google บ่อยหน่อยแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ต้องห่วงมันก็มีคนมันเป็นถ้าเราทำทุกวันเนี่ยเราทำอย่างนี้ทุกวันเราจะจำได้เองเขาเรียกว่าอะไรนะ muscle memory ใช่ไหมก็ใช่นะเราก็ต้องเหมือนเวลาเราเดินเราไม่ต้องจำว่าเราต้องเดินนี่เราต้องเดินแบบเฮ้ยกูต้องยกขาขึ้นต้องใช้กล้ามเนื้อมัดนี้นะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็เดินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราต้องให้โอกาสมันทีนี้เนี่ยพอถึงจุดนั้นแล้วเราพัฒนาตัวเองมาเยอะเราก็จงยินดีแล้วไงต่อใช่ไหมก็ไปเวกเคชั่นไปพักอีกแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วก็มองว่าจากจุดเนี้ยมันก็มีภูเขาลูกอื่นอีกเว้ยเดี๋ยวเขาว่าภูเขากันมันมีอีกเยอะอ่ะมันอาจจะต่ออันเนี้ยมันอาจจะต่อไปเขาลูกอื่นเลยก็ได้ไงเพราะเรามาขึ้นเราอาจจะไม่มีทางขึ้นไปเขาลูกนั้นได้มาเกาะเลยแต่พอเรามาถึงจุดนี้แล้วมันอาจจะต่อยอดให้เราไปอีกเขาหนึ่งแล้วเราอาจจะเห็นวิวใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะเราขึ้นไปอยู่บนเขาอีกลูกนึงแล้วเฮ้ยแค่แม่งมีห้าเขาเว้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีแล้วเราก็อาจจะเฮ้ยเดี๋ยวเวทลิสต์เราจะทำไปเราจะไปเขานี้ก่อนเราจะต่อไปเขานั้นแต่เราขึ้นได้แค่ทีละเขาเราจะไปทีละหลายเขาก็ไม่ได้นะเขามีอยู่คนเดียวเนาะเราก็เป็นตัวเราไม่ได้โคลนตัวเองไม่ใช่นารูโตะโคลนได้เป็นพันเราค่อยๆอะค่ะเนี่ยมองให้มันสนุกเหมือนเป็นเจอร์นี่ที่แน่นอนมันสตรัคเกิลค่ะแต่คุณไม่ได้สตรัคเกิลคนเดียวที่จอมผ่านมาจอมก็สตรัคเกิลแม็กผ่านมาแม็กก็สตรัคเกิลคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกล้องนี้ก็สตรัคเกิลตอนที่ต้องทำเหมือนกันมันเป็นโปรเซสที่ทุกคนต้องเจอค่ะถ้าลำบากเขารู้สึกมันเหนื่อยใช่เข้าใจไม่ได้แบบรู้สึกว่าจิ๊บๆนะเข้าใจว่ามันเหนื่อยมาถูกทางแล้วเราเป็นผู้ร่วมทางสายเหงื่อด้วยกัน แต่มันคุ้มอะค่ะเพราะมันฝึกแล้วเราได้ไงมันไม่หลุดไปที่ใครอย่าเป็นเพื่อนที่เดินไปขอให้เพื่อนอีกคนนึงทำงานให้เราจงเป็นคนที่เพื่อนมาขอให้ทำให้หล่อนอนน้อยมากหล่อท่านนอนน้อย ตอนเรียนอะห้องตอนนั้นแบบอพาร์ตเมนต์แบบเล็กมากนะแบบเป็นแบบสเปซก็มีเพื่อนมาตอนช่วงนั้นมีวิชาคอมอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนมานอนที่บ้านเพื่อนไม่ได้อยากมานอนหรอกเพราะไม่มีที่นอนไงมีแต่ที่นั่งแล้วก็มีคอมอะไรเงี้ยเพื่อนก็เอาแล็ปท็อปตัวเองมาในขณะที่จอมทำงานจอมอยู่ใช่ไหมก็ทำไปเพื่อนก็ทำของเขาพอถึงเวลาทำเสร็จอะไรเงี้ยก็ไปช่วยเพื่อนแต่ช่วยเนี่ยไม่ได้ไปช่วยทำให้นะช่วย trouble shoot คือทำด้วยกันทำไปแล้วเพื่อนมีปัญหาเราก็เดินไป trouble shoot ด้วยกันได้เลยสนุกดีนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเพื่อนก็ได้เรียนแบบของเพื่อนมันก็ทำไงมันไม่ได้มาใช้เราทำมันมาใช้เราทำเลยเราก็ไม่ทำให้อยู่ดีเราก็จะบอกสายเนี้ยก็คือแบบสอนให้ทำเหมือนสอนให้ตกปลาแล้วตกเขาหน้าแกจะตกได้อะไรเงี้ยค่ะตกตัวใหญ่กูด้วยไม่อยากให้เพื่อนเป็นคนแบบพิการนะเข้าใจปะไม่อยากให้เพื่อนเป็นคนพิการไม่ได้ห่วงเรื่องจะนอนนะเพื่อเราช่วยเพื่อนเนี่ยเราก็ได้เองด้วยนะได้สกิลเราก็แค่นอนน้อยแค่นั้นเองไม่ได้ห่วงนอนมากขนาดนั้นแต่มันก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆพร้อมๆกันอะไรเงี้ยทำงานด้วยกันก็ดีดูมี motivation ในการทำแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่อย่างน้อยบางส่วนเพื่อนก็รีไลน์ว่าเฮ้ยจอมมันก็น่าจะรู้เว้ยอะไรเงี้ยยิ่งพอมันมีส่วนนี้ขึ้นมามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องรู้แต่ไม่ใช่บอกว่าฉันรู้ไปหมดนะเราต้องรู้หมายถึงเราต้องคอยใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่เราจะไม่โกบีไฮด้วยมันจอมไม่ได้คิดว่าจอมรู้เพราะว่าจอมเป็นจอมก็เลยรู้ไปทั้งหมดไอ้นี่มันก็แบบอีโก้อหังการเกินไปละมันไม่ใช่ไงคะคือเรารู้เพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้เราเลยต้องไปหาให้รู้เพิ่มทุกวันนี้เราก็ต้องสตั๊กเกิลเหมือนว่าเราต้องไปหาที่อื่นสมมติเราคอมฟอร์ตเบิลกว่าตรงนี้ละเราก็ต้องไปหาที่อื่นที่สตั๊กเกิลต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอย่าลืมว่าโลกมันไม่ได้หยุดหมุนเหมือนเราหยุดเดินนะนี่ไอ้ยะเนี่ยค่ะไปหาภูเขาลูกอื่นด้วยโลกมันไม่ได้หยุดหมุนเหมือนถ้าเราหยุดเดินคือเราโลกมันก็ไปของมันเรื่อยๆแต่อย่าเครียดนะคะว่าแบบฉันหยุดไม่ได้เลยโลกมันนั่นเครียดเหลือเกินทำไมโลกมันหมุนไปไวจังอะไรเงี้ยใจเย็นๆโล
โลกมันหมุนไวหรือใจเราไม่ได้นิ่งพอใจต้องนิ่งค่ะทำอะไรก็ตามใจบางอย่างเราต้องคิดเราต้องคิดให้มันเรียลลิสติกนิดนึงว่าแบบเหมือนว่าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นสถาปนิกอะแต่เราบอกว่าเราให้เวลาตัวเองปีเดียวอะไรเงี้ยไม่มีทางเปล่าอะไรเงี้ยให้เวลาตัวเองให้พอได้นะอย่างสมมติว่าเราเห็นแก๊ปขนาดนี้อย่างที่จอมบอกไปตอนแรกถ้าเราให้เวลาในการที่จะมีนเดอะแก๊ปแบบบริดจ์เดอะแก๊ปกลับเข้ามาแค่2เดือนลองนั่งคิดให้มันเรียลลิสติกอะว่าจริงๆแล้วเราจะได้นอนไหมแล้วร่างกายเราทำได้ไหมโอกาสออปปอร์ทูนิตี้เนี่ยมันอยู่แค่ตัวเราเองหรือเปล่าเราต้องรออันนู้นอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันจะทำไม่ได้ต้องมองให้มันเป็นความเป็นจริงจอมใช้เวลา4ปีกว่าจะได้งานที่อเมริกานะจอมไม่รู้ด้วยว่าจอมจะถึงในปีที่4ตอนปีที่2จอมอาจจะถ้าจอมเริ่มแต่ปีที่2จอมก็ไม่ถึงแล้วตั้งแต่แรกแต่จอมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปีที่4มันจะถึงจอมไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จอมรู้แค่ว่าจอมต้องคอยอัปเดตแพลนเพื่อจะแท็คเกิลเพื่อจะสู้ให้ไปถึงตรงนั้นเสมอจนปีที่4มันถึงแต่มันต้องคอยอัปเดตแพลนอัปเดตวิธีการฝึกตัวเองเสมอเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นก็เลยไม่ต้องรีบในการไม่ต้องรีบค่ะแต่ทำไปเรื่อยๆถ้าจะรีบก็คือเอาเวลารีบมาทำอย่าเอาความรีบมาทำให้ใจเราร้อนคือจอมบอกว่าใจนิ่งเนี่ยมันต้องนิ่งจริงนะคะต่อให้มือเราเป็นระวิงแบบเป็นลิงทำอะไรก็ตามใจเราต้องนิ่งอย่างเวลาจอมถ่ายรูปเงี้ยถ้าจอมใจนิ่งปุ๊บอะ iPhone ก็ถ่ายสวยกว่ากล้องธรรมดาได้ค่ะมันจริงๆเดี๋ยวมาเทียบให้ดูเลยตอนนั้นไปเซาเทิร์นยูทาห์แล้วแบบเฮ้ยสวยไปหมดเลยสวยไปหมดเลยอย่าพึ่งสวยไปหมดเลยหยิบกล้อง DSLR มาถ่ายสว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 ยใจไม่นิ่งอยากกดไปหมดใช่ไหมคะสวยจังเขายังช่วยใจนิ่งละเหมือนถ่ายไปแล้วร้อยรูปอะค่ะหยิบ iPhone มาถ่ายแชะเดียวพี่แม่งสวยกับร้อยรูปเลยที่ถ่ายดีเอสเอาร์สู้เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันใจกล้องแพงแค่ไหนผมก็ถ่ายไม่สวยตบไหลตบไหลตบไหลไม่ฝึกกันได้เอาเปล่าเอาเปล่านิ่งเลยก็ใจนิ่งค่ะบริยไอการฝึกใจก็เป็นการฝึกอย่างนึงนะใส่เข้าไปในสิ่งที่เราต้องทำได้คือฝึกใจนิ่งคือหายใจเข้าลึกๆมีรุ่นพี่เคยสอนจอมค่ะคือจอมใจเย็นคุมที่ประจอนนิดนึงตอนนั้นก็แบบคุมที่ประจอนอะไรคือจอมอย่างที่บอกเป็นคนไฮเปอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะพูดเร็วแล้วพี่มีนู่นพี่มีนี่พี่นั่นมึงใจเย็นใจคุมที่ประจอนนิดนึงทำไมต้องคุมอ่ะเราโอเคก็บอกเดี๋ยวจอมจะคิดอะไรได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะถ้าจอมแบบใจนิ่งขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแบบคุมชีพจรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันคืออะไรวะแล้วก็ย้อนกลับไปอย่างที่บอกว่าเวลาถ่ายรูปเงี้ยจอมบางทีจอมชอบไปเที่ยวจอมเคยไปเที่ยวคนเดียวบ่อยๆสมัยยังไม่มีแฟนอะไรเงี้ยจอมชอบไปเที่ยวคนเดียวเพราะว่าเวลาไปเที่ยวอ่ะเราถ่ายรูปอ่ะเราจะใจนิ่งมากเว้ยมันไม่มีอะไรแบบเราไม่มีใครรอเราอยู่ใช่ไหมเราก็จะยืนคิดว่าจะถ่ายมุมไหนดีนิ่งอะไรเงี้ยมันอยู่แค่กับเราเองแต่ว่าพอไปเที่ยวเป็นกลุ่มก็สนุกนะใจแตกเลยเฮ้ยกินโน่นกินนี่กินนั่นมันก็สนุกใช่ไหมคะมันก็จะคนละ purpose กันทีเนี้ยถ้าเราจอมอยากจะฝึกสกิลเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยการที่เรามีสมาธิเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะก็เลยเหมือนแบบว่าเนี่ยนะคือช็อตของการที่เราฝึกความใจนิ่งมีความสำคัญมากเลยเอามาใช้ลองไปใช้กันดูบอกว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วอยู่ในภวังค์มันน่ะมันก็จะแบบ in the zone เราก็จะแบบโฟกัสอยู่กับสิ่งนึงสมมติว่าเราเล่นเกมอย่างเงี้ยทำไมเราก็อยู่ตรงนั้นได้ไป 4-5 ชั่วโมงแล้ววะเพราะเราแบบอยู่ในภวังค์มันไงแล้วแบบหันไปมองทางอื่นเฮ้ยเราอยู่อะไรวะใช่ป่ะเหมือนกันถ้าเราแบบอยากจะฝึกอะไรสักอย่างเราควรจะต้องทำให้มันอยู่ในภวังค์นั้นแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้นานขึ้นอันนี้ชอบโดยที่เราไม่รู้ตัวเว้ยอันนี้ชอบมากอันนี้เสิร์ฟอันนี้คือเขาเรียกว่าเข้าโซนค่ะเข้าโซนเป็นบรรพาวะที่จอมทำเหมือนกันเกิดขึ้นเยอะในเวลาทำงาน10นาทีแรกจะไม่เป็นค่ะแต่เราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราโฟกัสกับมันสัก 10-15 นาทีทันทีที่เราเริ่มเข้าโซนแล้วอะสปีดเราแม่งจะเร็วขึ้นเหมือนแบบติดเทอร์โบอะค่ะเพราะฉะนั้นพอใจเรานิ่งแล้วอยู่กับมันละนั่นคือพอเราเข้าโซนอะไรอย่างเงี้ยลองพยายามทำให้ตัวเองเริ่มเข้าโซนให้ได้แต่ว่ามันจะค่อยๆอะค่ะต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำจนชินแล้วมันก็จะเริ่มเข้าไปบางทีเดี๋ยวนี้เราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่โอกาสแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องทำให้ได้อะไม่งั้นเราจะทำงานต่อไม่ได้ไงงานที่แบบที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไม่อยู่ในภวังค์หรือว่าอยู่ใน
มัวแต่ไปนั่งคิดอะไรก็ไม่รู้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยน้อง Better Life บอกอยู่ในโฟลว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ในโฟลว์คือโฟลว์มันมาละเราไม่อยากให้ใครมาขัดเรากำลังทำอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเรากำลังเขียนโค้ดอย่างนี้อยู่ใช่ป่ะเราก็คิดแล้วว่าอันนี้ต้องเอาอันนี้มาใส่นี้อย่าง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 นี้ถ้ามีคนมึงมาคุยปุ๊บแตกเลยต้องมานั่งคิดใหม่แล้วตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเหมือนเวลาตอนจอมเขียนเหมือนกันเวลาจอมเขียนเนี่ยคือชวนจอมคุยไม่ได้เลยนะมาเขียนเหมือนที่เราเขียนบล็อกเนี่ยถ้าคุยคนอื่นไปเขียนไปมันเหมือนเราคุยกับคน2คนพร้อมกันแล้วคนละเรื่องอะค่ะเรากำลังเทรนออฟทอสเรากำลังจะไปที่คนคนนี้อีกคนนึงมาคุยแล้วรถไฟขาดอะค่ะหลุดตกรางตกเหวไปเรียบร้อยแล้วเราแบบเมื่อกี้คิดอะไรจำไม่ได้เพราะหลุดตกรางตกเหวไปเรียบร้อยมองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็จะนั่นไปกันเนี่ยทัศดาเข้าใจเข้าโซนหนูชอบคำนี้รู้สึกได้มันเข้าโซนเลยอะเปรี้ยวๆแบบฉันจะอยู่แบบตรงนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกว่าสตั๊กโก้มากแต่เราเหมือนกับเรากำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ใช่ไหมอย่างน้อยต่อให้เราสตั๊กโก้เหมือนตอนที่จอมฝึกเบสอะก็สตั๊กโก้นะแต่ก็เข้าโซนอยู่ก็คืออยู่กับนิ้วเนี่ยที่มันกำลังขยับอยู่กับเสียงนี้กำลังจะทำวนไปวนมาแล้วเราอยู่ตรงนี้จริงๆใจเราอยู่กับมันตรงนั้นนะคะเคยดูคลิปแบบวิดีโอที่แบบคนแบบแม่งขี้โอ้ไม่เห็นใช่ไหมเห็นละมันเป็นละอองเกสรลงมาแบบกลับไปต้องกินยาแก้แพ้แน่นอนโหฟรีกพีกเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้แล้วอยู่ที่นี่นานไปแพ้เกสรดอกไม้ลืมเลยจะพูดว่าอะไรวะสอรี่นี่ไงทำนี่ไงหลุดโซนขอโทษนะนี่คือแสดงตัวอย่างการทำให้คนอื่นหลุดโซนให้ดูค่ะอะไรวะน่าไม่อายไอ้คิดออกแล้วค่อยมาบอกก็ได้คิดบอกแล้วแม่เสร็จแล้วบอกนะเมื่อกี้พูดอะไรไปในเหมือนอะไรที่ทำงานใครช่วยเขาได้บ้างเหมือนที่ไม่รู้เมื่อกี้มองละอองเกสรคือแบบอย่างที่ทำงานอย่างเงี้ยแล้วแบบคุยกันเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันเรื่องนี้นะแต่ถ้าไม่จดนะแม่งลืมไม่จดได้ไงวะเนี่ยคุยกับผู้ใหญ่หลายคนเหมือนกันผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เขาไม่จดกันรู้จักได้ไงคะไอ้ผู้ใหญ่ต้องจดผู้ใหญ่ยังจดป่ะคะขี้ลืมผู้ใหญ่ขี้ลืมฉันยังลืมเลยเนี่ยฮะแล้วผู้ใหญ่ไม่จดเอ้าทำไมไม่จดวะไม่เข้าใจจดไปเถอะไม่ต้องชอบหลอกอะไรอย่างเงี้ยคลิปอะไรสักอย่างขอบคุณค่ะพี่น้องยังนี่เขาให้ครูละคลิปแล้ววะท่าทางจะขาดจริงอันนี้คือสะพานขาดไปไม่เหลือแม้แต่หัวรถไฟอ่ะท่าทางหลุดไปทั้งคันแล้วอ่ะช่างมันเถอะคิดออกแล้วคราวหน้าบอกแล้วกันเพื่อนอันนี้สิบโมงแล้วเหรอเออสิบโมงละเดินไปยิมนะคลิปอะไรสักอย่างทุกคนรู้คลิปอะไรสักอย่างนึกไม่ออกอ่ะแต่ให้แม็กนึกออกแล้วค่อยบอกแล้วกันมีใครมีอะไรเสริมไหมจริงๆนี่ก็ครบชั่วโมงละเราก็คุยไปวาดอันนี้ไปอยากให้ทุกคนไปหาอะไรสตรัคเกิลนะครับขอแฮปปี้สตรัคเกิลลิ่งแฮปปี้สตรัคเกิลลิ่งอ๋อสตรัคเกิลอิสเรียลคำนี้เป็นคำที่อาจารย์คนหนึ่งของจอมพูดบ่อยมากคือจอมเคยไปเรียนพอตเทอรี่ค่ะก็คือเซรามิกปั้นหม้อจอมเป็นความอยากเรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะตั้งแต่แอบอยากเรียนนิดๆตอนมหาลัยแต่ไม่ได้เรียนเพราะไม่ได้เป็นเด็กไอดีแล้วก็ไม่มีเวลาสถาปัตย์ยุ่งจะตายอยู่แล้วจะเอาเวลาไหนไปเรียนตอนคือไม่ใช่วิชาเรียนจบมาก็ยุ่งทำงานมากอันนั้นน่ะยุ่งระดับแบบไม่มีเวลาส่วนตัวพักทำอะไรเป็นพิเศษนอกจากคือต่อให้มีก็เวลาไปทำพอร์ตเพราะทอเรียนจบปุ๊บจอมตั้งใจจะมาอเมริกาใช่ไหมคะไม่เอาไปเรียนพอตเทอรี่หรอกไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาเรียนเอาเวลาไปฝึกภาษาไปเตรียมพอร์ตอันนั้นคือความตั้งใจของจอมจนกระทั่งมาถึงอเมริกาก็น่าจะไปเรียนเนาะไปดูราคาคอร์สก็ยังไม่มาเรียนอีกนานนะคะประมาณอยู่ประมาณจะประมาณ6ปีอยู่ประมาณ 6-7 ปีแล้วเริ่มแบบลองไปลงคอร์สแล้วกันอยากจะเรียนมาเป็น10ปีละไม่ได้เรียนสักทีก็เลยไปเรียนก็เลยไปเริ่มเรียนคอร์สอาจารย์เค้าก็สอนโอเคก็คือเราก็ใช้แบบที่เป็นวิวโชว์ก็คือเป็นอาจารย์หมุนๆนะคะทำไม่ได้เลยค่ะจริงๆคิดว่าตัวเองมีเซนส์น่าจะมีเซนส์ไม่รู้เอาอะไรมาคิดนะคะคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเซนส์บอกบางน้อยก็ว่ารูปดีมีเซนส์ทางด้านการมองความงามเรื่องความงามเนี่ยโอเคเราเทรนมาระดับนึงแล้วเรามีเซนส์ว่าอะไรมันสวยอะไรมันอะไรใช่ไหมมันน่าจะโอเคไม่เกี่ยวค่ะใช้มือปั้นนะคะงั้นไม่มีอะไรไม่มีสกิลเลยทุกอย่างคือเหมือนแบ
เบบี้อ่ะเหมือนแบบศูนย์น่ะแล้วมันต้องใช้มือในการจับมองวิชวลไลซ์แล้วก็เอามือทำยังไงให้มันออกเป็นฟอร์มเรียนรู้ตากับมือเรียนรู้พร้อมๆกันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยทั้งชีวิตพร้อมกันเขียนกับมองก็ไม่เหมือนกับการที่เอามือไปปั้นหม้อเพิ่งจะมารู้ตอนนั้นก็30อ่ะเพิ่งมารู้ว่าแบบโหมันคือความรู้สึกอย่างงี้การเรียนแบบใหม่โหโคตรสตรัคเกิลเลยค่ะรู้สึกโง่มากเด็กที่แบบ10กว่า15มาเรียนก็มีผู้หญิงเขามาเรียนอุ๊ยเก่งกว่าเราเยอะเลยไม่เกี่ยวกับอายุละมันเกี่ยวกับเขาเริ่มเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกตบไหล่ struggle is real แม่งพูดทุกครั้งเลยที่มาเรียน เราก็เลยแบบว่าชินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบ struggle is real ก็มองให้มันเป็นเรื่องสนุกไปว่าทุกคน struggle ด้วยกันบางทีมันก็ดีบางทีกันไม่ดีเราก็ต้องพยายามต่อไปค่ะต่อจริงๆวันนี้เกิดว่าจะพาเดินไปดูที่จิมเราแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดก่อนดีกว่าเพราะมันก็ครบชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวจอมไปที่จิมแล้วเดี๋ยวจอมถ่ายเป็นวิดีโอเก็บไว้เป็นที่ระลึกละกันแล้วเดี๋ยวจะได้ใช้กล้องหนึ่งถ่ายด้วยจริงๆเพราะว่าจอมพกมาหลายกล้องอยากให้ทุกคนโพสว่าตัวเองอยากจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าทำอะไรแล้วมาสตรัคเกิลบ้างมาแชร์กันหน่อยไม่ต้องห่วงว่าแบบดูไม่ดีนะไม่เห็นต้องห่วงก็เห็นจอมก็พูดอะไรเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องยอมรับตัวเองไว้ไม่มีอะไรซุปเปอร์พานลิมจอยฮาย จะเก็บเสือกลับบ้านแล้ว โอเคเพราะวันนี้ฝากไว้ประมาณเท่านี้ ลองตั้งดูค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับฝากกดไลค์กดแชร์ทวนให้ในสเต็ปก็คืออันแรกรู้จักให้ได้ก่อนว่าข้อหนึ่งก็คือเอมค่ะโกว่าเราอยากจะเป็นอะไรทำอะไรได้อันที่สองคือเราต้องรู้ก่อนแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนเรามีแกปกว้างแค่ไหนอะไรเงี้ยอันที่สามคือก็ต้องไปทำไปฝึกทำทุกวันหาเวลาว่างทำไม่ได้ต้องไม่มีข้ออ้างเลิกมีข้ออ้างกับตัวเองว่าฉันเนี่ยมีปัญหาอยู่มีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้ปัญหามันเยอะมากทุกคนมีปัญหาหมดอ่ะมีใครไม่มีบ้างวะทุกคนต้องมีปัญหาแต่ทำไมคนที่เป็นว่าคนที่เป็นนักยิมนาสติกเป็นนักกีฬาหรือว่าใครก็แล้วแต่ทำไมเขายังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้วะทั้งที่เขาก็มีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าวายของเขาวายของเราไม่เท่ากันอากาศดีเชียวใช่ใช่อากาศดีนั่นแหละฮะก็ฝากไว้เท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็หาคอมฟอร์ตโซนใหม่เราสามารถสร้างคอมฟอร์ตโซนใหม่ของตัวเองได้จากสิ่งที่เราทำไม่ถนัดนั่นแหละใช่เราต้องใช้เวลาทำจนมันเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราค่ะแล้วพอเจอแล้วก็อย่านิ่งนอนใจ move on ต่อไปเจอภูเขาหน้าๆค่ะใช่นี่เห็นไหมมีเยอะเขียนเป็นภาพให้เลยอย่างทุกวันนี้เราก็สตรัคเกิลกับสกิลใหม่ๆที่เราอยากจะได้เหมือนกันถูกไหมอย่างคืออย่างเอางี้เนี่ยยกตัวอย่างสายออกแบบก็ได้หลายคนอาจจะยิ่งออกแต่มันไม่ใช่แค่สายเดียวไงทุกสายเนี่ยอย่างเนี้ยหมอเต้เข้ามาเนี่ยหมอเต้ก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเนี่ยวิธีคลอดหยุดเรียนเลยวิธีคลอดลูกแบบขวางเทคโนโลยีใหม่นี่ตลกตบไหล่ตลอดเลยก็เลยจะคิดว่าจะทำรายการใหม่ให้แม่งเนี่ยตลกตบไหล่เห็นก็ชอบดูตลกหกฉากใช่ไหมแล้วก็แบบตลกตบไหล่แต่ละคนทุกคนต้องแบบพัฒนาสกิลเสมอเนาะอย่างโค้ดเนี้ยคนที่อยู่สายโค้ดดิ้งเนี่ยเขาต้องเรียนภาษาใหม่ตลอดภาษาที่แม็กใช้ได้วันนี้ก็ไม่ใช่ภาษาที่แม็กใช้ได้มาก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้แค่2ปีเองแล้วไม่ต้องผิดหรอกคุณภาษาที่แม็กใช้มาสมัครงานเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ภาษาที่แม็กใช้อยู่ละเพราะว่าแม็กก็ต้องไปเรียนภาษาใหม่พวกเนี้ยเขาต้องไปเร็วมากเลยเร็วจอมบอกเลยว่าเพซของการพวกสายโค้ดเนี่ยเทคโนโลยีเขาไปเร็วแบบเร็วปรี้ยวเลยตอนแรกก็สตาร์ทโกนะว่าแบบมึงจะไปเร็วอะไรวะกูยังทำวันนี้ไม่เก่งเลยเราต้องใช้เวลาตัวเองเยอะๆในการฝึกไงคะถามว่าเราจะฝึกทำไมให้เหนื่อยเพราะมันได้กับเราไงเราต้องฝึกเพื่อให้เราได้สุดท้ายมันอยู่ที่เราเองเรานอนน้อยสกิลมันก็อยู่ที่เราเรานอนน้อยชั่วโมงเรานอนเราไม่พอร่างกายเราสุดโทรมันเนี้ยก็ต้องระวังแต่ที่เราฝึกทั้งหมดอ่ะมันไม่หายไปไหนมันอยู่กับตัวเราเองมันเป็นทุนเพื่อที่เราจะไปข้างหน้าวันที่เราแบบอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราต้องใช้มันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคิดถึงว่าต้องใช้มันยิ่งต้องใช้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจค่ะฝึกไว้มีเวลาปุ๊บก็อย่านั่งกระดิกตีนชิลเว้ยกูพักถ้าเป็นเวเคชั่นก็พักไปค่ะแต่มัน
แบ่งเวลามาพัฒนาสิ่งใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆสำหรับเป้าหมายสิ่งที่เราก็มองไปข้างหน้าเพิ่มเติมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหมือนแบบกลับบ้านก็เหมือนว่าทำงานเลิกงานกลับบ้านแล้วก็พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องคิดมาสเต็ปอะเฮดว่าแบบว่าสิ่งจริงๆแล้วอะที่เราทำทุกวันนี้เราอยากทำอะไรเพิ่มอีกบ้างเราอยากทำอะไรเพิ่มอีกถ้าเราอยากจะมีอะไรที่อยากจะทำเพิ่มนอกจากงานธรรมดาปกติหลังเลิกงานอย่างเงี้ยก็เป็นเวลาที่ดีใช่ไหมแทนที่จะมานั่งบอกเฮ้ลองคิดในลองเพิ่มนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรบอกว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรสักทีดิบัวแต่นั่งดูทีวีนั่นน่ะน้องปณิธานเพิ่งจอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เอาจะพูดอะไรลืมเลยกำตามสนองสำนันดาอันนี้ไม่ได้พูดอะไรสักคำด้วยไงไม่มีใครสามารถใบเราได้อ๋อนึกออกแล้วเราต้องคิดอะไรลองเทอมค่ะโอ้เก่งว่ะก็นั่นแหละเหมือนนักมาราธอนเหมือนเราเหมือนจินตนาการว่าทุกคนที่แบบในสายเราอย่างเงี้ยมันก็วิ่งไปด้วยความเร็วสมมุตินะ 5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนเริ่มแรกเราจะวิ่งได้แค่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมเราอาจตามหลังเขาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะวิ่งไปอยู่ในเพจที่ทันเขาเองในอนาคตแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะรีบเราก็ต้องใช้เวลาอยู่กับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่น้องตาบันนิทานสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะคะฝากหนังสืออะไรนะออกแบบความคิดพิชิตฝันทายฝากด้วยน้องพี่ก็ฝากตรงๆอย่างนี้แหละตรงอย่างนี้แหละใช่อย่าลืมไปกดซื้อกดแชร์ทายใครยังไม่ได้มันมีเวอร์ชันที่มีลายเซ็นด้วยนะไปซื้อกับ YouTube Tomorrow ทางไลน์ได้ก็ถือว่าสนับสนุนกันเพราะว่าทำมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีไม่ได้ตังค์กันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็อยากทำใช่ทำไมก็บอกก็อยากทำมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมวัดดีมาชั่นอ๋อกูอินดี้จริงๆนะมีคนถามเหมือนกันว่าจอมทำเราได้ตังค์ไหมถ้าจอมทำทุกอย่างเพียงเพราะว่าจอมจะได้ตังค์อ่ะจอมไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแล้วล่ะในชีวิตอ่ะแต่ถามว่าชีวิตเราได้เงินไหมมันก็ได้เงินมาจากหลายสิ่งอะค่ะแต่หลายสิ่งที่เราทำไม่ใช่ทำเพราะว่าเราจะได้เงินมันมาถ้าชีวิตเราทำอยู่แค่นั้นเราก็จะได้เฉพาะโจทย์ที่คนเขาสร้างมาแล้วว่ามึงทำอย่างนี้สิมึงจะได้เงินใช่ไหมจุดประสงค์จริงๆก็คือเราอยากจะยกระดับเว้ยคนไทยขึ้นมาจากเมื่อก่อนอาจจะอยู่จุดต่ำสุดตรงนี้เราก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะเราก็แค่นั้นเพื่อที่สักวันนึงทุกคนมันจะได้ขึ้นไปถึงระดับเลเวลนี้ใช่ไหมพอถึงยุคต่อไปมันก็จะแบบดันขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นแบบรถไฟพาไปนะคะแต่คิดว่าเป็นแหล่งอีกแหล่งข้อมูลนึงเนาะที่เราช่วยได้อะไรที่เราเห็นมาแล้วคิดว่ามีประโยชน์เราก็อยากมาบอกอะไรที่ตอนแรกจอมอยู่ต่ำสุดแล้วมาถึงไม่ได้สักทีมันคิดว่าข้อมูลมันสำคัญนะคะแรงบันดาลใจกำลังใจข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากเลยสร้างมาแชร์มาแบ่งกันดีกว่าเราเกือบจะนอนโปรฟิตละใช่แต่ก็อยากทำให้ค่ะเพราะว่ายังมีน้องๆหลายๆคนที่มาถามมีความตั้งใจดีอยากจะพัฒนาตัวเองในสายอาชีพอยากเข้ามาในสายอาชีพหรืออยากไปเปลี่ยนสายอาชีพอะไรก็ตามค่ะคนที่มีความฝันแล้วอะไรที่จอมพอจะตอบได้หรือช่วยหาความรู้ให้ได้ก็จะมาบอกน้อง Better Life เขาถามหน่อยค่ะเกี่ยวกับสถาปัตย์มากไหมคะไม่ได้เรียนสถาปัตย์อ่ะรู้เรื่องไหมคะอ๋อเอาแบบความคิดพิชิตฝันไม่เกี่ยวกับสถาปัตย์เลยค่ะเป็นหนังสือที่เขียนมาให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับออกแบบเกี่ยวกับสถาปัตย์เลยเป็นหนังสือที่ผ่าน QC โดยผมแล้วผมอ่านมาแล้วคือนี่ไม่ใช่สถาปัตย์เป็นหนังสือสำหรับ how to ในการออกแบบชีวิตตัวเองสำหรับคนที่ไม่เคยออกแบบไม่เคยทำอะไรเลยค่ะคือจอมใช้วิธีของการคิดเป็นภาพก็คืออย่างเมื่อกี้เราคุยกันจอมก็เขียนเป็นภาพใช่ไหมเหมือนทำอะไรให้เห็นมันชัดขึ้นแล้ววิธีคิดเป็นภาพเนี่ยมันช่วยให้ทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นแม้แต่กระทั่งไปสอบไปเรียนไปเทคโน้ตอะไรอย่างเงี้ยจอมใช้หมดเลยทุกอย่างแต่จอมเอาเรื่องวิธีคิดเป็นภาพกับการออกแบบเนี่ยมาช่วยในการค้นหาตัวเองค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วมานั่งก็จะมีวิธีให้ว่าเราจะคอนเฟิร์มเป้าหมายนี้ยังไงแล้วจะหาทางไปถึงเป้าหมายนั้นยังไงก็จะมีเป็นเกมบุ๊กให้เลยนะในนั้นน่ะทั้งเล่มก็จะเป็นภาพใช่มีภาพ200กว่ารูปอ่ะค่ะไอ้เล่มเนี้ยมีภาพแบบเยอะมากไอ้วันนี้ที่คุยวันนี้ก็เป็นแค่ซับเซตของในหนังสือถูกมั้ยนี่นิดเดียวหนังสือโคตรหนาเลยหนามากอ่ะหนาจริงทำกราฟิกเองทั้งเล่มด้วยไม่ต้องรู้เรื่องสถาปัตย์เลยค่ะไปอ่านจริงๆอ่านไปได้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าก็จะมีเรื่องของจอมไม่มีสับตีลังกาอ่านนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าซื้อหนังสือแค่เล่มเดียวก็พอซื้อหลายๆเล่มก็ได้นะ
ม่มีจำกัดโคตรทุเรศขายตรงมากอันนี้คือตัวอย่างการขายตรงๆมันไม่ใช่ขายตรงขายมันเหมือนกับเสื้อสมมติว่าเราไปซื้อเสื้อเราไม่จำเป็นต้องซื้อตัวเดียวก็ได้นี่ซื้อที่ซีที่เราซื้อไว้ใส่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งใส่ไปซื้อไว้ชุดแขวนเอาไว้ที่บ้านหรอก็พูดเล่นนะแต่ทำจริงก็ดีใจไม่ใช่โอเคโอเคขอบคุณมากอุดหนุนกันแล้วใช่ไหมใครยังไม่อุดหนุนฝากอุดหนุนด้วยนะคะตั้งใจทำมากค่ะตั้งใจทำมากก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเสร็จสมมติเราฟังหัวข้อสร้างอัตลักษณ์ในงานนะคะเผื่อได้แนวทางเอาไปใช้ในงานได้อันนี้จอมอาจจะไม่ทำเป็นไลฟ์หรืออยากให้ทำเป็นไลฟ์เพราะว่า ถ้าไม่ทำเป็นไลฟ์อะจอมสามารถเอาท็อปปิ้งเนี้ยไปคุยกับอีกคนหนึ่งได้อะค่ะเหมือนแบบที่วันนี้จอมเพิ่งมีบล็อกลงไปเป็นคุยกับมุ้ยอะค่ะเป็นเรื่องของเป็นเข็มเปลี่ยนสายน้องอยากเป็นอิลลัสเตอร์จอมก็ไปคุยกับคนที่เป็นอิลลัสเตอร์เลยซึ่งจริงๆเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยก็น่าจะต้องไปคุยกับคนนี้เพราะว่ามันเป็นสายที่ต้องมีอัตลักษณ์อยู่ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยจอมเลยคิดว่าจอมจะทำเป็นวิดีโอดีกว่าคุณเศรษฐวุฒิโอเคไหมคะน่าจะดีกว่าเพราะว่าไลฟ์สองคนพร้อมกันมันไม่ค่อยสะดวกอะค่ะเหมือนเทคโนโลยีมันไม่มันขอไปศึกษาก่อนขอไปศึกษาก่อนศึกษาแล้วมันเอื้อไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะวันนี้นะแต่อีกหลายๆเดือนอาจจะเริ่มได้ก็คุณเกียรติศักดิ์เชียร์เชียร์ครับสู้ๆทำต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวฝากติดตามต่อไปด้วยฝากหนังสือด้วยครับซื้อทีละเล่มก็ได้เอาไปฝากคุณป้าเดี๋ยวไปโอเคก็ลองดูขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมี1วันก็คือวันเสาร์จะมาเจอกันนอกสถานที่อย่างเงี้ยมีแม็กด้วยแล้วก็อาทิตย์หน้าจะมี Visual Thinking with Jom อีกวันนึงค่ะมีคนขอมาเยอะเนาะให้เป็นวันศุกร์คิดว่าเลยว่าจะเป็นศุกร์เสาร์ค่ะติดกันเนี่ยแหละ2วันแล้วก็วันอื่นก็อาจจะไม่มีเป็นไหนก็ได้ครับเราขอข้อเป็นเข็มเปลี่ยนสายนี่ลงหรือยังคะเพิ่งลงไปเลยค่ะเพิ่งลงไปเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวพอหมดไลฟ์ก็ลองแวะไปดูตรงข้างหน้า Reaction ได้เลยค่ะลงแล้วเรียบร้อยอันนั้นก็ไม่ได้คุยเรื่องอัตลักษณ์อะไรแต่คนนี้เขาก็เป็นอาจารย์สายวาดแล้วเขาเคยเป็นนักวาดเขาเป็นนักวาดอยู่แล้วก็เคยเป็นนักวาดเคยทำงานบริษัทเกมคาแรคเตอร์ดีไซน์ตอนนี้เขาก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่นะเป็นฟรีแลนซ์ด้วยเขาก็รับวาดอะไรเงี้ยรับวาดด้วยแต่ไปสอนซะเยอะละไปเทรนเด็กใหม่ออกสู่วงการแทนครับเป็นกำลังใจให้กำลังใจให้คุณชนะพงศ์เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะคือไม่ได้กำลังใจทุกคนนี่อยู่ไม่ได้เราก็ไม่อยู่มาตรงนี้เนี่ยเหมือนเราทำแล้วไม่มีคนเห็นหรือว่าไม่มีใครรู้สึกว่าได้อะไรไปดีใจค่ะขอบคุณที่มาบอกกันนะทั้งหน้าไมค์หลังไมค์จริงๆก็เยอะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วติดน้องตามติดตามบทความดีไซน์โค้ดน่าสนใจมากพี่จอมขอบคุณครับขอบคุณค่ะคนนี้เดี๋ยวหาให้เขามาเขียนช่วยทำตัวเองตลกตบไหลคุณศศิมา thank you for sharing your story ค่ะ thank you ขอบคุณคุณศศิมามากมากเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาตามโอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าเดี๋ยวจะส่งอินวิเทชั่นไปบ๊ายบายอ้าว